بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال افترقتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وقال تعالى أيضا قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ก่อนอื่นขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้มีโอกาสพบกันครับครั้งแล้วแล้วก็หยุดเป็นเดือน2เดือนแล้วก็ที่ไหนมีก็ต้องรีบละวิกฤตอย่างนี้เราทุกคนจะต้องตีโจทย์ให้แตกว่าตอนวิกฤตครั้งแรกหมดไปเราก็อัลฮัมดุลิลละห์พอครั้งสองมาเนี่ยนะครับเราก็ไม่มีสิทธิ์จะรู้ได้ว่าเมื่อไหร่โควิดอันนี้จะจบลงไปเมื่อกี้ดูข่าวนะครับฉีดวัคซีนก็เลือดเป็นลิ่มหลายคนประเทศนอกฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับในขณะที่เกิดวิกฤตเนี่ยหน้าที่ของผู้ศรัทธานั้นก็คือจะต้องเตาบะตัวและอิสติฟาร์ต่ออัลเลาะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งซูเราะห์ตาบะอายะห์ที่24เนี่ยพี่น้องครับอัลเลาะห์กวาดหมดเลยอัลเลาะห์กวาดหมดเลยนะอัลเลาะห์บอกว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมกุลที่ตอบให้กับท่านนบีมุฮัมมัดกินถึงเราด้วยมุฮัมมัดกล่าวนะอิงกานาอาบาอุกุมวะอับนาอุกุมถ้าหากว่าบรรพบุรุษของท่านพ่อของท่านและลูกๆของพวกท่านวะอิกวานุกุมและพี่น้องของพวกท่านวะอัซวายุกุมและบรรดาภรรยาของพวกท่านวะอาซีรอตุกุมและบรรดาครอบครัวของพวกท่านวะอัมวาลุนและบรรดาทรัพย์สมบัติของพวกท่านอิฟตารอกตุมูฮาที่พวกท่านแสวงหามันมาได้นะครับเพราะในช่วงหลังๆเนี่ยผมจะเน้นหนักเรื่องการที่ฟังอัลกุรอานหรือเราอ่านกุรอานเองแล้วเนี่ยจะต้องดูความหมายไม่อย่างนั้นน่ะท่านอิบนุซัยมีนบอกว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่ท่านอ่านละฟัดของกุรอานและไม่รู้ความหมายผมดูเนี่ยผมยังไม่กล้าที่จะพูดเองแต่มันเป็นคำพูดของท่านผมต้องเก็บเอามาพูดหมดแล้วนะบรรพบุรุษพ่อลูกพี่น้องภรรยาครอบครัวทรัพย์สมบัติที่ท่านแสวงหามาได้วัติยารตุนตักเซานากาซาดาฮาและการค้าของท่านท่านกลัวที่มันจะขาดทุนถ้าไปบริจาคช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์สำโรงเรียน
ปิดจุดอบรมนะวะมาซากินุตรดาวนะฮาและก็ที่อยู่ของพวกท่านอาคารบ้านช่องที่ปลูกเป็นราคา 2-3 ล้านตรดาวนะฮาท่านยินดีกับมันเหลือเกินจะแบ่งเวลามารับรู้ในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องผมบอกกับพี่น้องไว้แล้วว่าถ้าใครไปชวนเราบอกว่าไม่ว่างคำนี้อย่าพูดหลายครั้งคำนี้อย่าพูดหลายครั้ง พี่น้องทำไมล่ะครับเพราะว่าถ้าพูดไม่ว่างไม่ว่างเรื่อยไปเนี่ยต่อไปอัลลอฮ์ปิดเลยฉะนั้นการที่เราเนี่ยได้แบ่งเวลาให้เจ้าของเวลาก่อนเนี่ยมันจะไม่ยุ่ง พี่น้องจำเอาไว้ถ้าแบ่งเวลาให้กับเจ้าของเวลาก่อนเนี่ยมันจะไม่ยุ่งแต่ถ้าบอกว่ายุ่งเนื่องจากเราประกอบอาชีพและเราลืมไปแล้วหรือว่าใครเป็นผู้ประทานริซกีให้กับเจ้าต้องคิดแล้วต่อไปนี้จะอ่านกุรอานแบบมักง่ายไม่ได้พี่น้องเนี่ยอย่างอายะเนี่ยอัลลอฮ์กวาดหมดเลยมีหลงอยู่ไหมเนี่ยบ้านช่องที่กระปูไว้มันสวยสดงดงามมีแอร์เย็นสบายอะฮับบะอิลัยกุมมินัลลอฮิวะรอซูลิเป็นที่รักยิ่งไปยังเจ้ายิ่งกว่าอัลลอฮ์และรอซูลวะจิฮาดิมฟีซะบีลิและในการที่จะต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์มาไม่ไหวมันเพียเรื่องอะไรเพียเรื่องอะไรพี่น้องผมเนี่ยวันเรือนต้องไปอุตรดิตถ์ต้องออกหลังซุบฮ์พันกิโลกลับมาต้องไปราชบุรีอินชาอัลลอฮ์พี่น้องไอ้บังให้สตังมานี่คือค่าน้ำมันพี่น้องนี่คือค่าน้ำมันที่นี้พอเราเก็บไว้เยอะๆไม่หัดจ่ายหัดนี่เขาหัดจากใครก่อนใครรู้ไหมหัดบริจาคเนี่ยหัดให้ใครก่อนฮะหัดให้คนในครอบครัวจนกระทั่งเป็นความเคยชินวันนี้ขอบคุณยีซอลามอและภรรยาผมบอกว่าอบิดีนเดี๋ยวเอาข้าวส้มโอ1กระสอบอบิดีนกับผมนะ580แล้วก็อบิดีน500กาย10โลเอางี้อาจารย์ผมจ่ายคนเดียวเลยคนนี้บอกเรื่องนี้ไม่ได้บอกเรื่องนี้นี่ไม่ต้องยุ่งพี่น้องคนให้จริงกับอัลลอฮ์นะเวลาทรัพย์มรดกเป็นมรดกแล้วเรามั่นใจหรือว่าเราไปนอนในกุโบร์ลูกจะทำให้เราถ้าเราไม่บริจาคเราไม่ช่วยเหลืองานขออัลลอฮ์นี่งานผมบอกเมื่อกี้นี่เป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องหยิบอายะนี้ต่อสู้ในทางขออัลลอฮ์ก็ไม่ได้ฟาตารอบบาสูสุดท้ายคำตอบใช่ไหมอาจารย์มุตฟาฟาตารอบบาสูเตรียมตัวได้เลยเตรียมตัวอะไรถ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในตัวของเราในครอบครัวของเราเนี่ยเป็นที่รักยิ่งมากกว่าอัลลอฮ์และรอซูลฟาตารอบบาสูเตรียมได้เลยครับพี่น้องอัลลอฮ์บอกเตรียมอะไรครับฮัตตายาติอัลลอฮุบิอัมริจนกว่าอัลลอฮ์จะนำเรื่องราวมาเคลียร์กับท่านในวันอาคิเราะห์ฉะนั้นผมพูดอยู่เสมอว่าเหนื่อยดุนยามีเพื่อนมีพี่มีน้องมีพวกเหนื่อยอาคิเราะห์มีไหมไปไหนก็ไม่ได้ติดไปหมดอ่ะติดอะไรอ่ะเนี่ยที่ว่ามาเนี่ยต้องเก็บเอาไปคิดนะซูเราะห์ตอบะอายะห์ที่24เก็บไปคิดแล้วก็ไปอ่านแล้วก็ไปดูความหมายมันจะได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราในขณะที่เราดำเนินชีวิตในดุนยามองเรื่องราวของอาคิเราะห์ไม่เห็นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายฉะนั้นฮาซิฮิลอายะห์อายะห์นี้นะครับอันนะมัลกัดดะมะมะฮับบะตะฮูฮาซิลอัชยาอะลามะฮับบะติลลาห์ฟะอินนะฮูมุตะวะอะดุนบิฮาซิลวะอีดแท้ที่จริงใครก็ตามถ้าเอาความรักต่อสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์ได้ว่ามาตะกี้นี้เอามาไว้ก่อนรักอัลลอฮ์และรักรอซูลแท้ที่จริงท่านถูกสัญญาไว้แล้ว
สัญญาแห่งความเลวร้ายจะประสบกับเราในวันอาคิเราะห์อันตะซิรูรอได้เลยเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับท่านอาจารย์มุตตะฟานานแกจะมาสักทีอายุแกก็มากแล้วนะครับผมจะต้องประคองแกละเนี่ยคนเดียวแกไม่ไหวนะครับอีกอายะห์หนึ่งซึ่งเป็นข้อคิดให้กับเรามากอัลกุรอานเนี่ยเป็นข้อคิดให้กับเรามากพี่น้องฉะนั้นขอสะกิดนิดนึงว่าอิบาดะห์เนี่ยอิบาดะห์เนี่ยจะทำแบบไม่รู้หรือจะทำแบบบิดอะห์ไม่ได้โดยเด็ดขาดฉันไม่รู้ฉันก็ไม่รู้ต่อไปทีนี้พอถามแล้วเนี่ยตอบได้ไหมทำไมเรื่องดุนยาท่านเก่งเหลือเกินทำไมเรื่องดุนยาเราเก่งเหลือเกินเราทำได้ทุกอย่างฉะนั้นคำตอบที่บอกว่าจะทำอิบาดะห์แบบไม่รู้จะพูดโง่ก็หนักหรือทำอิบาดะห์แบบบิดอะห์จะยึดอยู่อย่างนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับท่านไม่มีสิทธิ์ในการที่จะแก้ต่างในวันอาคิเราะห์ท่านจะต้องถูกอาซาบและไม่มีสิทธิ์ในการที่จะแก้ต่างให้หลุดได้เพราะอะไรเพราะเรื่องของอิบาดะห์เนี่ยมันต้องทำด้วยอิลมิลวะบะซีรอตินใช่ไหมต้องทำด้วยความเข้าใจศาสนาและต้องทำด้วยสายตาที่วิเคราะห์เรื่องราวของอัลกุรอานและหะดีษจะทำแบบโง่เขลาหรือจะทำแบบไม่รู้ไม่ได้โดยเด็ดขาดฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับใครคือคนที่ขาดทุนจริงๆในวันอาคิเราะห์ใครคือคนที่ขาดทุนจริงๆในวันอาคิเราะห์พี่น้องฟังให้ดีซูเราะห์อัซซุมัรอายะห์ที่15ลืมแว่นพี่น้องครับมัวเลยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอย่างนี้อะอูซุบิลลาฮิมินัสชัยฏอนิรเราะญีมกุลกุลอีกละมุฮัมมัดจงกล่าวนะอินนัลคอซิรีนัลลซีนะคอซิรูอัมฟุซะฮุมว่าแท้ที่จริงผู้ที่ขาดทุนนั้นคือผู้ที่ขาดทุนต่อตัวของเขาว่าอาลีฮิมยามันกิยามะและครอบครัวของเขาคือขาดทุนในวันกิยามะอาลาซาลิกะฮุวัลคอสรอนุมูบีนพึงรู้เถิดว่าการขาดทุนอย่างนี้คือการขาดทุนอย่างชัดเจนและล้านเปอร์เซ็นต์มีลูก 3-4 คนไม่ได้ยุ่งกับเรื่องของศาสนาเลยพ่อก็หัวหดต้นผิดเรื่องของดุนยาพี่น้องท่านจะไปตอบอะไรกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์น่ะไม่ต้องการคน 99.99 อัลลอฮ์ต้องการคนเต็มร้อยผมได้มาชัดเจนครับให้จริงกับอัลลอฮ์เถอะอัลลอฮ์ช่วยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายถามว่านบีกับอุมัรนบีกับอบูบักรหนีศัตรูมาในถ้ำเนี่ยมันย่ำอยู่หน้าถ้ำเนี่ยจนหญ้าราบถ้ำเนี้ยอบูบักรบอกว่าโอ้ท่านรอซูลถ้าศัตรูมันก้มมามองที่เท้าเนี่ยมันเห็นเราแล้วนบีบอกไงรู้ไหมอบูบักรเอ๋ยลาตะฮซันอินนัลลอฮะมานาอย่าเศร้าอัลลอฮ์อยู่ร่วมกับเราก็ศัตรูเดินหน้าถ้ำ10กว่าคนเนี่ยย่ำหญ้าเนี่ยราบหมดเลยแต่มันก้มไม่ได้อัลลอฮ์ไม่ให้ก้มฉะนั้นการที่เราจะต้องมาฟังศาสนาคือต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงและเอาสิ่งที่ดีงามที่ได้ฟังจากท่านอาจารย์มุสตะฟาไปอบรมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกในบ้านครับอินชาอัลลอฮ์ครับเชิญอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮิลกะรีมมาบะอ์ดุอัลลอฮุมมะบิกะอัมไซนาวะบิกะอัศบะฮนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตุวะอิลัยกัลมะศีรأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك
มินัลกัสลีวาสูอิลกิบารีรับบีอาอูซุบิกะมินอาดาบิมฟินนารีวะอาดาบิมฟิลกับรีอัลลอฮุมมะอาฟินีฟีบาดานีวะอาฟินีฟีซัมไอวะอาฟินีฟีบัสรีสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ยาวเลยนะอาจารย์ยาวเลยพี่น้องครับขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่คนขับรถอาจารย์อับดินชื่ออะไรชื่ออะไรเนี่ยเพื่อนเพื่อนกันชื่ออะไรอ่ะวิโรจน์ชื่อวิโรจน์เชิญมาบรรยายที่นี่เคยมาครั้งหนึ่งแล้วคงจะหลายปีแล้วมาวันนั้นนี่อัลลอฮ์เมตตาให้ฝนตกผมยังจำได้ทำอยู่แล้วก็การฟังศาสนาพี่น้องก็เป็นศาสนาเนี่ยที่มานี่เป็นศาสนาหมดเลยนะแล้วก็คนที่มาฟังศาสนานี่กับนั่งอยู่ที่บ้านเหมือนกันไหมเหมือนหรือไม่เหมือนพูดใหม่เหมือนหรือไม่เหมือน อยู่ที่บ้านเนี่ยผมเคยถามคนคนหนึ่งเคยดูทีวีมุสลิมไหมผมถามนะคนเขาบอกมีด้วยอะทีวีมุสลิมเขาบอกไม่เคยดูแล้วดูอะไรผมดูละครก็ดูเพลงครับดนตรีเพลงละครพี่น้องดูดนตรีแล้วก็ฟังเพลงแล้วก็ฟังละครนะเรียกอะไรเข้าบ้านนายพูดดังๆหน่อยสิอัลลอฮฺอักบัรเรียกชัยฏอนเข้าบ้านแล้วชัยฏอนเนี่ยมาอยู่กับใครอ่ะอยู่กับใครนะอยู่กับตัวเราเองใช่ไหมแต่ที่บ้านมีลูกเปล่ามีหลานเปล่าถ้าจะอยู่ด้วยกันหลายๆชั่วโมงดีหรือไม่ดีพี่น้องการฟังศาสนาเป็นศาสนาเพราะสหบ้านนบีเนี่ยเรียนศาสนากันทุกคนไม่มีใครไม่เรียนศาสนาผมขอยกตัวอย่างมีพ่อของท่านอบูบักรพ่อของท่านอบูบักรนะเราจะรอหวานดูอบูบักรเคยได้ยินชื่อใช่ไหมเป็นซอฮาบะเป็นเพื่อนรักของท่านนบีคุณพ่อของท่านเนี่ยรับอิสลามเมื่ออายุ80รับอิสลามเมื่ออายุเท่าไหร่นะ80แก่หรือนมอัลลอฮฺอักบัรอายุ80พอรับกุรอานพอรับอิสลามตอนเช้าตอนกลางคืนอ่านกุรอานเลยเขาอ่านหนังสือเล่มเดียวรู้ไหมอ่านอะไรครับอ่านอัลกุรอานหนังสือสำคัญที่สุดก็คืออัลกุรอานนี่ใครอ่านนะท่านอบูกอฮาฟะเป็นพ่อของท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุกว่าจะรับอิสลามเนี่ยนานแต่พอรับแล้วปั๊บเนี่ยเริ่มอ่านกุรอานเลยนบีมุฮัมมัดพอได้รับวะฮีให้เป็นนบีก็เริ่มอ่านกุรอานตอนอายุเท่าไหร่40เขาเอากุรอานเป็นเบอร์หนึ่งเอาละครเอาไว้หลังสุดเลยเอาเพลงเอาไว้หลังสุดเลยเอาอะไรนำหน้านะเอากุรอานนำหน้าฉะนั้นบ้านมุสลิมทุกบ้านก่อนที่จะบรรยายในรายละเอียดให้ทำ7ข้อข้อที่1ให้อ่านกุรอานสม่ำเสมอทุกวันอ่านกุรอานทุกวันอ่านยังไงอ่านอย่างนี้พี่น้องหลังซุบฮ์ให้อ่านหลังนมาดบ่ายให้อ่านหลังนมาดอัสรีให้อ่านหลังนมาดมักริบให้อ่านหลังนมาดอิชะให้อ่านถามท่านพี่น้องว่าในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาปีที่แล้วอ่านกุรอานกันกี่จบมาต้องตอบก็ได้ตอบในใจกูไม่ได้อ่านเลย พี่น้องไอ้ของที่ผ่านมาก็ผ่านไปเอานี่รอมฎอนอีกหนึ่งเดือนจะมาใช่ไหมเนียดเลยพี่น้องเนียดว่ารอมฎอนปีนี้จะอ่านกุรอานกี่จบ
พยองครับอาจารย์อันบิดีนพูดบอกว่าอ่านกุรอานอย่างเดียวแล้วก็ไม่รู้ความหมายไม่รู้ความหมายได้ผลบุญอย่างเดียวแต่ว่าชีวิตนิสัยไม่เปลี่ยนนิสัยไม่เปลี่ยนเปลี่ยนยากมีอุลามะอยู่คนหนึ่งอยู่ที่อัลอาตีกเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เสียไปแล้วนะครับท่านพูดบอกว่าควายรู้จักควายป่ะควายนี่นะเวลามันออกลูกนะลูกมันนะเป็นควายเลยเข้าใจป่ะลูกควายอ่ะพอมันออกลูกมามันเป็นควายเลยเข้าใจง่ายนะแต่ลูกโต๊ะอิหม่ามลูกโต๊ะอิหม่ามเวลาออกลูกมาเป็นโต๊ะอิหม่ามได้ไหมเป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นถ้าจะให้ลูกมีความรู้เหมือนพ่อต้องทำอะไรต้องเรียนใช่ไหมไม่ใช่หรือว่านอนอย่างเดียวเรียนควายต่างหากพอออกมาปั๊บมันเป็นควายเลยไม่ต้องสอนอะไรทั้งสิ้นกาลิมาต้องสอนไหมไม่ต้องสอนไม่ต้องสอนอะไรเลยเป็นควายเหมือนพ่อเหมือนแม่เลยแต่ลูกโต๊ะครูลูกโต๊ะอิหม่ามลูกกรรมการมัสยิดเนี่ยพอลูกเราออกมาเนี่ยเป็นกรรมการมัสยิดเลยไหมไม่เป็นครับเป็นอิหม่ามเลยไหมไม่เป็นครับต้องมาทำอะไรครับต้องมาเรียนฉะนั้นศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่จะต้องเรียนนะครับจะต้องอ่านอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่บ้านให้ทำเจ็ดข้อนะข้อที่หนึ่งให้อ่านกุรอานทุกวันข้อที่สองนมาดคลองหกวานี่เขาทำมากันกี่ครั้งอ่ะเจ็ดหรือแปดเท่าไหร่ห้านะเหมือนพันผมเลยห้าเวลาไปนอนขาดได้ไหมให้เวลาเนี่ยไม่ได้นะหนึ่งอ่านกุรอานทุกวันสองนมาดอย่าให้ขาดสามบริจาคบางคนโอ้โหบริจาคมันต้องจ่ายสตางค์อ่ะพี่น้องถ้ามีสตางค์จ่ายสตางค์ถ้าสตางค์ไม่มีให้ยิ้มนะต้องยิ้มดูสิเนี่ยบริจาคยิ้มพี่น้องแล้วก็ให้สลามคนก่อนเห็นหน้าสลามอะไรกุ้มแล้วก็ยิ้มก่อนแล้วก็สลามอะไรกุ้มทีหลังถ้าหากไม่มีสตังค์ถ้ามีตังค์ออกนี่ก็เลี้ยงน้ำออกก็เลี้ยงน้ำกันนี่เขาจะเอาข้าวอะไรเนี่ยข้าวผัดกะเพรามาให้ผมขอกินเป็นหลังบรรยายก่อนแล้วกันเนี่ยนี่ก็เรียกว่าทำบุญอย่างนี้ใครก็การบริจาคดีไหมดีมากครับต่อมาข้อที่สี่พี่น้องครับซิกรุลลอฮ์ทุกวันผมนั่งมาจากบ้านเนี่ยมังยูซุปเนี่ยขับรถมาผมก็คุยบ้างหยุดบ้างแต่ปากผมรู้ไหมผมกล่าวอะไรครับอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์ไม่ตามกับ500ผมไม่นั่งเฉยๆครับเพราะว่าอัลลอฮ์สั่งกับนบีให้นบีมาสอนนบีก็ทำเองทั้งเป็นแบบด้วยนะนบีทำเป็นแบบนบีเวลานั่งประชุมกับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยถ้าท่านนบีไม่พูดนบีจะนั่งอะไรรู้ไหมนั่งกล่าวว่างี้อัสตักฟิรุลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์มีซอฮาบะห์บางท่านนั่งอยู่ข้างหลังนบีแล้วก็พยายามฟังดูว่านบีกล่าวอะไรเนี่ยกล่าวประโยคนี้แหละครับอัสตักฟิรุลลอฮ์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 ประมาณ80ครั้งวันนี้มีผู้ใหญ่อยู่คนหนึ่งโทรศัพท์มาหาผมบอกว่าหลานลูกสาวเนี่ยท้องประมาณได้4เดือน5เดือนไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าลูกในท้องคุณเนี่ยมีปัญหาให้ทำเอาออกไปเลยถ้าไม่เอาออกลูกอาจจะตายแม่อาจจะตายโทรศัพท์มาถามผมอาจารย์เอายังไงดีขอปรึกษาหน่อยจะทำลายเด็กมันจะท้องไหมเขาก็เล่ามาเขาบอกเอางี้ถ้าถามผมนะขณะนี้เนี่ยนะให้ลูกสาวคุณแล้วก็พ่อด้วยแม่ด้วยในบ้านเนี่ย
ต้องมีน้ำนมาดที่บ้านต้องมีต้องเก็บน้ำนมาดเอาไว้นะแล้วก็นมาดยาคาดแล้วก็ผ้าฮิญาบคุมจะเปิดผมแล้วก็ปากกล่าวอัสตัฟุรุลลอฮ์วันละ 1,500 หรือ 2,000 ทำได้เปล่าทำก่อนและอีกระยะหนึ่งแล้วก็ไปตรวจหมอดูสิอัลลอฮ์จะให้อะไรเปลี่ยนแปลงนิสัยลูกคุณหรือว่าเด็กที่อยู่ในครรภ์ที่ว่ามีนู่นมีนี้เป็นนู่นเป็นนี้จะต้องเอาออกอ่านก่อนทำหน้าที่ของเราก่อนนึกถึงอัลลอฮ์ก่อนให้กล่าวว่าไงนะอัสลายอัสตักฟิรุลลอฮ์ผมได้มาจากท่านนบีมูฮัมมัดนบีสอนแบบนี้พี่น้องไม่ใช่ข้างหน้าใหม่นะเนี่ยนี่เป็นซุนนะห์นบีเวลาใครมีปัญหาอยู่ในครอบครัวมีปัญหาเดือดร้อนเนี่ยพี่น้องครับไม่ใช่ไปหาหมอก่อนคิดถึงใครก่อนคิดถึงอัลลอฮ์ก่อนแล้วขอดุอาก่อนฉะนั้นถ้าเรานะเปียกชุ่มด้วยกับการนึกถึงอัลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์พี่น้องเคยไปหาหมอที่โรงพยาบาลเปล่าไปนั่งทีนานไหมกี่ชั่วโมงตอนนั่งอะปากว่าอะไรจะบอกตรงๆว่าเปล่าหรือไม่ว่าเอาอักษรมานะแนะนำมานะทุกครั้งที่ไปนั่งที่โรงพยาบาลรอหมอเรียกบางคน 3-4 ชั่วโมงอ่ะพี่น้องครับไม่มีอะไรดีเท่ากับซุบฮานัลลอฮ์พันหนึ่งอัลฮัมดุลิลลาฮ์อีกพันหนึ่งอัลลอฮุอักบัรอีกพันหนึ่งซุบฮานัลมาลิกินกุดดูสอีกพันหนึ่งอัสตัฆฟิรุลลอฮ์จนกว่าหมอจะเรียกพี่น้องครับถ้ามันนั่งแบบนี้มีบรรยากาศไหมชีวิตเราอ่ะมีได้ไม่มีอัลลอฮุอักบัรพี่น้องทำเถอะครับนี่คือการฟังศาสนาข้อที่5ค่อยขอดุอาต่ออัลลอฮ์สม่ำเสมอไม่ต้องขอในนมาดก็ได้ขอหลังนมาดได้ไหมได้ในนมาดก็ได้ตอนนั่งขณะนี้ก็ขอดุอาได้เนี่ยขอในใจเราเนี่ยสำหรับผมขอดุอาบทนี้ร็อบบิฟิลลีวะลิวาลิดายวะอร์ฮัมฮุมากะมารับบะยานีศอกีรอว่า100ครั้งได้ไหมต่อวันน่ะได้รู้เปล่าพ่อมะเราพ่อเราที่นอนอยู่ในกุโบน่ะรู้ไหมรออะไรรออะไรพี่น้องรอทำบุญส่งให้อ่ะเปล่ารอดุอาของลูกรอดุอาของลูกไม่ได้รอว่ามันทำบุญหรือเปล่าเทินระแบมาเท่าไหร่กี่ทากี่สำรัดไม่ได้รอตรงนั้นรู้ไหมรออะไรครับรอดุอาของลูกฉะนั้นดุอาพี่น้องครับลูกต้องขอดุอาเก่งนะวันหนึ่งเป็นร้อยๆเลยนะ400-500ก็ได้ร็อบบิฆฟิรลีวะลิวาลิดายวะอร์ฮัมฮุมากะมาร็อบบะยานีศอกีรอถ้าพ่อยังไม่ตายขอได้ไหมอัลลอฮุอักบัรนี่ก็คือหลักการอิสลามพี่น้องครับเพราะฉะนั้น1อยู่บ้านให้อ่านกุรอานทุกวัน2นมาดไม่ให้ขาดแล้วก็เก็บสุนัตด้วยนะหน้าหลังเก็บให้หมดเลยพี่น้องถามท่านพี่น้องลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดกันบ้างหรือเปล่าหรือว่าขึ้นทุกคืน คุณทุกคืนไหมทุกคืนนะอัลฮัมดุลิลลาห์ดีมากนมาตะฮัจญุดเนี่ยรู้ป่ะนบีตื่นเนี่ยประมาณเท่าไหร่ประมาณ3:30กำลังดีเลยก่อนนมาซุบฮ์สักชั่วโมงนึงใช่ไหมอัลลอฮ์พี่น้องตัวลุงคนที่ตื่นนมาตะฮัจญุดเนี่ยถ้าที่ผมเช็คดูนะแล้วเขาโทรศัพท์มาคุยนะมุอัลลัฟรับอิสลามคนแขกเดิมๆเนี่ยไม่เคยเอาไหนอ่ะยกเว้นที่คลองนี่คลองหกนอกนั้นน่ะโอ้โหจากบ้านผมนี่เหมือนกันพี่น้องเอ้ยเข็นกันนะพี่น้องนะครับคนที่นมาตะฮัจญุดก็คือคนที่เป็นมุอัลลัฟรับอิสลามผมไปสอนที่สันติชนเนี่ยอัลลอฮ์พี่น้องครับที่สันติชนนี่นะก็โทรศัพท์มาคุยตอนพอออกจากรายการอาจารย์ครับจะอ่านดุอาบทนี้ประจำได้ไหมคุณอ่านทำไมอ่านตอนนมาตะฮัจญุดมุอัลลัฟหมดเลยพี่น้องคนแขกเดิมๆเนี่ยอัลลอฮ์ว่าก็ไปขอจ้องจับผิดเองคณะไหนเองคณะไหนเนี่ยแขกเดิมเนี่ยพูดอย่างนี้แต่ว่ามุอัลลัฟจะรับอิสลามเนี่ยเขาอยากได้ศาสนากันจริงๆตุลงว่าอยู่บ้านเนี่ยทำอะไรนะอ่านกุรอานสม่ำเสมอนะ
สองนมาญาคาดสามบริจาคถ้าเงินไม่มีก็บริจาคเป็นอาหารเป็นคำพูดเป็นยิ้มยิ้มด้วยภาษาที่ไพเราะพี่น้องเคยด่าลูกเปล่าเคยด่าลูกไหมเคยเปล่า นี่เนี่ยอาจารย์วิทยาเอาหนังสือให้ผมเล่มนี้พอเปิดเจอภาพมุนตะกี้นี่นะครับซอฮาบะห์นบีเนี่ยขี่อูฐไปแล้วอูฐนี่มันแบบมันทดมันอะไรเนี่ยมันดื้อนะแบบควายมันดื้อๆนิดหน่อยนะซอฮาบะห์ก็ด่าชัยฏอนพี่น้องนบีบอกอย่าด่าชัยฏอนการด่าชัยฏอนชัยฏอนยิ่งชอบยิ่งด่าชัยฏอนยิ่งชัยฏอนยิ่งชอบตอนนี้บางคนเข้าใจว่ากับมนุษย์ด่าเนี่ยเราด่ามนุษย์ยังโกรธใช่ไหมแต่ชัยฏอนไม่เหมือนมนุษย์นี่เวลาถูกด่าเนี่ยเป็นไงไม่พอใจมีอารมณ์ลมขึ้นใช่ไหมล่ะมึงด่ากูใช่ไหมล่ะกูต้องเอาแค้นต้องเอาคืนแต่ชัยฏอนมาอย่างนั้นยิ่งด่าชัยฏอนยังชัยฏอนยิ่งชอบจะมึงด่ามากูยิ่งพองกูยิ่งดีขึ้นฉะนั้นให้กล่าวว่าอย่างนี้อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมดีหรือไม่ดีชัยฏอนห้ามด่าแต่ให้ขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ผ่านอัลเลาะห์ว่าไงนะอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมไปตั้งครับเป็นน้องครับเอ่ยชื่ออัลเลาะห์บ่อยๆจะเข้าห้องน้ําอ่านอะไรนะอ่านดุอาเป็นยังเป็นแล้วใช่มั้ยอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลคุบุซวัลคอบาอิซนี่ไล่ชัยฏอนด่าชัยฏอนไม่ได้พี่น้องขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้พ้นจากชัยฏอนข้อที่1ให้อ่านกุรอานสม่ำเสมอนะบ่อยๆ2ให้นมาซอย่าขาด3ให้บริจาคสม่ำเสมอ4ให้ขอดุอา5ให้ซิกรุลลอฮ์6ให้ติดต่อกับเครือญาติตัวเองอย่าทะเลาะกับเครือญาติพี่น้องพ่อทะเลาะได้ไหมด่าพ่อได้ไหมพี่น้องไม่ได้ด่าแม่ได้ไหมไม่ได้ด่าลูกได้ไหมไม่ได้นบีห้ามไม่ให้ด่าแล้วทำไงอะลูกมันดื้อก็เรียกมาเตือนดีๆบอกลูกจะอามาดมหายอเลยมหามะเร็วไปนมาก่อนสองรักอาดแล้วก็เรียกลูกมาลูกจ๋าอย่าทำอย่างนี้นะพูดจาดีๆพี่น้องครับเพราะนบีเนี่ยมีลูกไหมมีนบีไม่เคยด่าลูกไม่เคยตบหน้าลูกนบีไม่เคยตบหน้าภรรยานบีไม่เคยทะเลาะกับภรรยาพี่น้องทราบหรือเปล่าภรรยานบีมีกี่คนทราบใช่ไหมหลายคนเนี่ยมันน่าจะทะเลาะกันใช่ไหมแต่ปรากฏว่าภรรยานบีกับชมบอกว่าภรรยาฉันนี่เนี่ยช่วยฉันภรรยาฉันช่วยฉันให้ทำจากเรื่องดีๆหมดเลยแต่มันมีนบีอยู่คนหนึ่งที่ภรรยาเนี่ยยุให้นบีทำชั่วรู้ไหมนบีคนไหนต้องนึกสินบีอะไรนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามโต๊ะฮาวาเราโต๊ะฮาวาเรานี่มะเราคนแรกนี่แหละยุให้นบีอาดัมทำบาปใช่หรือไม่ใช่ฉะนั้นสามีเนี่ยนะสามีภรรยากันนี่นะครับเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยภรรยาเนี่ยอย่ายุให้สามีทำบาปนะอย่ายุให้สามีเพราะว่าสามีเชื่อภรรยาอยู่แล้วเชื่อ 100% เชื่อ 1,000% ฉะนั้นบางทีภรรยาทะเลาะกับญาติพี่น้องใช่ไหมพอสามีกลับมาบ้านก็เป่าหูสามีเคืองด้วยภรรยาเคืองเดียวไม่พอจำไว้ให้สามีเคืองอีกคนนึงอีกถามว่าดีหรือไม่ดีไม่ดีครับเพราะฉะนั้นกับญาติพี่น้องกันนี่ห้ามอะไรนะห้ามทะเลาะกันห้ามด่ากันเวลาเขาด่ามาทำไงเวลาเขาด่ามาเนี่ยหูร้อนไหมหูร้อนโอ้โหโมโหไหมโมโหโอ้โหพี่น้องทั้งครับไม่ต้องด่าตอบทำไม่ได้ยินเพราะท่านนบีเป็นบุคคลตัวอย่างพี่น้องครับนบีเนี่ยถูกด่ามากกว่าเรานะนบีเนี่ยถูกตำหนิจากคนกาเฟตเนี่ยโอ้โหหลายสารพัดเช่นอะไรบ้างเป็นซาฮิดเป็นนักมายากลเป็นพวกหมอดูด่านบีมาสอนเรื่องโกหกหมดเลยมันจะเรื่องจริงนบีแต่งเองมันจะมาจากอัลลอฮ์หรอกแล้วก็นบีเนี่ยอะไรนะ
ป็นหมอดูสาธาพัฒน์ด่านบีพี่น้องครับด่านบีนั่งเฉยๆมันจะเคยโต้ตอบอะไรเลยให้อภัยฉะนั้นมุสลิมอยู่ที่บ้านให้ทำกี่ข้อนะ7ข้อข้อที่1อะไรนะอ่านกุรอานประจำทุกวันนะข้อที่2นมาดไม่ขาดข้อที่3บริจาคสม่ำเสมอข้อที่4พี่น้องแล้วก็ขอดุอาข้อที่5ซิกรุลลอฮ์เวลาไปโรงพยาบาลหรืออยู่ที่บ้านนี่นะซิกรุลลอฮ์เยอะๆข้อที่6อย่าทะเลาะกับเครือญาติเราเครือญาติมีใครบ้างอ่ะมีพ่อมีแม่มีลูกชายลูกสาวพี่ชายพี่สาวญาติของฝ่ายพ่อญาติของฝ่ายแม่ลูกสะใภ้ลูกสะใภ้ลูกเขยพ่อตาแม่ยายพ่อผัวแม่ผัวนี่ประมาณ10กว่าคนพี่น้องครับต้องอย่าทะเลาะกับเครือเพราะบรรยากาศไม่มีพอคนนี้ทะเลาะกับเครือญาติเนี่ยบรรยากาศไม่มีครับพี่น้องครับฉะนั้นเราต้องอดทนสะบัดอดทนให้ทำกี่ข้อนะ7ข้อทุกวันพี่น้องครับส่วนการฟังศาสนาเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งท่านกูไบซอชื่อกูไบซอนะเป็นซอฮาบะท่านนบีอายุเยอะแล้วพี่น้องครับเดินมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์อัลลิมนีโปรดสอนฉันหน่อยอันอิสลามโปรดสอนเรื่องอิสลามให้ฉันหน่อยเขาเน้นนะอิสลามที่มาจากอัลลอฮ์นะอย่าเอาอิสลามที่มาจากอัลลอฮ์นะนี่เขาเน้นนะสอนฉันหน่อยความรู้ที่ท่านได้รับมาจากอัลลอฮ์นะมาสอนฉันหน่อยนบีก็บอกว่ากูไบซอเอ๋ยเพียงแต่คุณนี่นะเดินออกจากบ้านคุณแล้วตั้งใจมาฟังศาสนากับท่านนบีเนี่ยอัลลอฮ์จะให้อย่างนี้ครับต้นไม้แล้วก็ก้อนหินแล้วก็บ้านนี่นบีเล่าเองนะสามรายการนี้จะขอดุอาขออภัยโทษกับอัลลอฮ์ให้กับคุณคุณเดินออกจากบ้านเนียดต้องการจะมาฟังศาสนาอย่างคืนนี้พี่น้องออกจากบ้านตั้งใจจะมาฟังศาสนาใช่ไหมนบีเล่าให้กูไบซอฟฟังเมื่อสมัย1,400กว่าปีนี่นะอันนี้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดแล้วก็จะอยู่ถึงวันกิยามะห์เลยท่านพี่น้องเดินผ่านอะไรมาบ้างนั่งรถมาผ่านต้นไม้เปล่าผ่านนะผ่านก้อนหินไหมผ่านบ้านไหมบ้านโอ้โหเยอะนะสามรายการนี้จะขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้กับคนที่เดินออกจากบ้านของเขาตั้งใจจะมาฟังศาสนาเพื่อเอาไปเปลี่ยนแปลงตัวเองไปพัฒนาตัวเองนะครับทำให้ตัวเราเนี่ยมีศาสนาเพิ่มขึ้นของดีไหมเนี่ยแล้วก็คนที่จัดอบรมก็เหมือนกันให้กำลังใจพี่น้องก่อนแล้วกูได้อะไรกูจัดอบรมเนี่ยเสียตังค์โดยให้ตัวครูอ่ะเสียอาหารอีกว่าลงทุนเยอะเหลือเกินอาจไปต้องฟังให้ดีท่านนบีสอนอย่างนี้นะครับนบีขอดุอาให้กับคนที่นำหะดีษบทหนึ่งอาจารย์อาบิดีนเอาหะดีษบทหนึ่งมาสอนท่านพี่น้องแล้วก็พี่น้องก็จดจำและเอาหะดีษบทนี้ไปสอนต่อนบีขอดุอาจากอัลลอฮ์บอกว่านัดดอรอลลอฮฺนัดดอรอลลอฮ์นี่เป็นภาษาอาหรับนะแปลว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดประทานความสดชื่นโปรดประทานความสดชื่นอัลลอฮ์นี่ดีหรือไม่ดีภาษานี่โอ้อัลลอฮ์จะโปรดประทานความสดชื่นให้กับคนที่จัดอบรมจัดอบรมมีกี่คนเลยพี่น้องครับเอาคนที่กวาดจัดเก้าอี้คนที่กวาดตรงนี้ให้มันสะอาดคนที่ไปเชิญคนมาคนที่จัดอาหารเลี้ยงแล้วคนที่เปิดพัดลมพี่น้องทั้งหมดที่จัดอบรมทั้งหมดจะเป็นกี่คนก็ตามนะครับโอ้อัลลอฮ์จ๋าโปรดประทานความอะไรนะความสดชื่นให้กับคนที่จัดอบรมถ้ามีกัน10คนพี่น้องได้หมดเลยเนี่ยรางวัลที่อัลลอฮ์ให้กับคนที่จัดอบรมฉะนั้นถ้าเราจัดให้มีบ่อนการพนันนบีไม่เคยขอดุอาให้คนที่จัดบ่อนการพนันนี่นะให้มีอะไรนะมีความสดชื่นขอได้ไหมขอไม่เคยขอครับจัดเป็นที่รู้กันถ้าจัดบ่อนการพนันนี่นบีจะขอไหมมันขอก็ขอรอดชิบหายก็จะละหุมุลลอฮ์รอดชิบหายไปเลยไอ้คนแต่ว่าอย่าลืมนะเวลาอัลลอฮ์ให้ใครบนโลกดุนยาเป็นความดีนะเรามองไม่เห็นเราต้องเชื่อตรงนี้เลยนะ
อัลลอฮ์จะให้เห็นความดีเนี่ยตอนไหนรู้เปล่าตอนไหนลองดึกซิตอนไหนตอนอายุเท่าไรตอนตายครับเห็นยังครับนี่คืออิสลามคนที่ทำความดีคนที่นมาดสะอาดวันหนึ่งห้าเวลาเก็บสุนมงสุนัตนมาดหมดเลยอบรมลูกอย่างดีพี่น้องไม่เคยทะเลาะกับไม่เคยด่าสามีสามีไม่เคยตบหน้าภรรยากับพ่อแม่เราไม่เคยทะเลาะกันอ่านกุรอานสม่ำเสมอเดินไปมัสยิดสม่ำเสมอบริจาคสม่ำเสมออัลลอฮ์ให้รางวัลแต่จะให้รางวัลตอนไหนรู้ไหมหลังตายทนไหวไหมทนไหมคนกาเฟตไม่เหมือนคนมุสลิมต่างกันพี่น้องคนกาเฟตนี่นะเขาไม่เอาอัลลอฮ์เขาเอาเปล่าเขาสุดอยู่ต่ออัลลอฮ์ไหมเคยอ่านกุรอานไหมเคยอาบน้ำนมาดไหมไม่เคยเลยพี่น้องอัสสลามุอะลัยกุมก็ไม่เคยออกมาจากปากของคนกาเฟตน่ะแต่ทำไมอัลลอฮ์ให้อยู่ล่ะพี่น้องครับก็อัลลอฮ์สัญญาในคัมภีร์กุรอานอัรเราะห์มานิรเราะฮีมนี่อายะห์นี้2วรรคนี่นะอัรเราะห์มานแปลว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงสงสารเมตตากับคนที่เอาอัลลอฮ์และไม่เอาอัลลอฮ์เข้าใจนะคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์หรือเอาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ดูแลหมดเลยเท่ากันหมดเลยอาจจะดีกว่ามุสลิมด้วยก็ได้คนกาเฟตน่ะผมขอยกตัวอย่างคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์อยู่ในคัมภีร์กุรอานน่ะผมขอยกสัก3คนน่ะคนที่1รู้จักกอรูนป่ะเคยได้ยินชื่อคำว่ากอรูนมั้ยกอรูนเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งอยู่ในสมัยนบีมูซาอะลัยฮิสสลามรวยขนาดไหนพี่น้องครับเฉพาะลูกกุญแจลูกกุญแจไขคลังอย่างเดียวน่ะคนแบกกี่คนพี่น้องประมาณ 5-6 คนแบกลูกกุญแจนะไม่ใช่แบกทรัพย์สินนะแบกลูกกุญแจเนี่ยประมาณ 5-6 คนแล้วว่าเงินเยอะไหมทรัพย์สินเยอะไหมเยอะมากครับรู้เปล่าก็รู้มันคุยยังไงภาษาคุยอัลลอฮ์กับมันไส้ทำไมอัลลอฮ์ให้รวยแต่ทั้งที่ไม่เอาอัลลอฮ์นะพี่น้องครับคุณบอกว่าเงินที่ฉันได้มาเนี่ยมาจากสติปัญญาความรู้ของฉันอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวแล้วก็ที่อัลลอฮ์โกรธมากที่สุดจะไม่แสดงให้เห็นนะให้มันรวยเหมือนเดิมรวยมากกว่าเก่าอีกตอนไปขวางศาสนาเนี่ย ขวางนบีมูซาไม่ให้เผยแผ่อิสลามและไปจ้างผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยให้มายืนพูดบอกว่ามูซาเนี่ยทำซินากับฉันพี่น้องมาลงทุนจ้างคนมาทำลายอิสลามนะพี่น้องครับอัลลอฮ์เลยให้แผ่นดินสูบให้พวกเราเห็นวันนี้ว่าการคนกาเฟตมีศาสนาพี่น้องครับถ้าทำลายอิสลามเมื่อไหร่พี่น้องครับอัลลอฮ์อยากให้เห็นบนดุนยานี้นะก็คือกอรูนให้แผ่นดินสูบแล้วก็สูบคารหาดมาถึงบ้านของเขาและทรัพย์สินของเขาทั้งหมดไปอยู่ในดินหมดเลยเห็นยังครับรวยไหมรวยเอาอัลลอฮ์ไหมไม่เอาทีนี้วันนี้เนี่ยอัลลอฮ์ไม่ทำลายคนไม่เอาอัลลอฮ์เนี่ยนะแบบกอรูนไม่ทำแบบนั้นแต่รอให้เองตายก่อนไงถามว่าโรคระบาดโควิดเนี่ยเป็นยังไงพี่น้องในสายตาของผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ท่านหญิงอาอิชะห์ภรรยานบีถามท่านนบีบอกว่าโรคระบาดเนี่ยคืออะไรนางถามเป็นภาษาเราว่ามาฮุวัตตออูนตออูนหมายถึงโรคระบาดถามท่านนบีโรคระบาดคืออะไรนบีตอบอาซาบุนเป็นการลงโทษชนิดหนึ่งอยู่อัลลอฮ์ดีบุไมยาชะอัลลอฮ์จะลงโทษใครก็ได้สบายใจไหมนี่เป็นอาซาบครับละมาทั่วโลกหมดเลยใช่ไหมประชาชนในโลกนี้มีเท่าไหร่ 7,000 ล้านคนรู้สึกกันทุกคนใช่ไหมโอ้โหกลัวกันหมดเลยใช่ไหมต้องใส่เนี่ยต้องใส่แมสกันทุกคนเลยพี่น้องครับแล้วก็นบีสั่งบอกว่าใครก็ตามเมื่อได้ยินข่าวรู้ว่ามีโรคระบาดเกิดขึ้นเนี่ยข้อที่หนึ่ง
ยัมกุสุฟีใบทีฮีให้กักตัวอยู่ในบ้านของเขาอย่าออกข้างนอกเยอะพอนบีพูดว่าให้กักตัวอยู่ในบ้านใครที่อยู่ที่บ้านพี่น้องครับแน่นอนที่สุดมีรางวัลตอบแทนจากอัลเลาะห์หมดเลยข้อที่สองคนไม่เคยอยู่บ้านนานๆนะพี่น้องครับทะเลาะกับเมียมีเปล่า14วันนะพี่น้องมันไส้มันอะไรบ้างมีปัญหาเยอะเพราะผู้ชายออกทุกวันทุกวันทุกวันตอนไม่สบายต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นไงครับนบีสั่งซอบิรอนอยู่ด้วยความอดทนฉะนั้นคำว่าอดทนในศาสนาอิสลามจึงมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์นั่งฟังศาสนาแบบนี้อดทนเปล่าอดทนครับบางคนหิวข้าวบางคนยุงกัดอยู่บ้านมีแอร์เย็นๆนี่พัดลมโอ้โหมันมีแมลงอีกโอ้มันจะเข้าท่าเข้าทางเลยอยู่ด้วยความอดทนมีรางวัลไหมมีครับแล้วก็มุฮตาซิบันแล้วก็หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์พี่น้องผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นี่พี่น้องครับคิดไม่เหมือนคนกาเฟตแต่นบีก็พูดว่ารอฮมะตุลลิลมุมินีนโรคระบาดนี้ในสายตาสมองความคิดของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยเป็นรอฮมะเป็นความเมตตาถ้ามุมินมุสลิมของหกวานี่เกิดตายเพราะโรคระบาดหนึ่งคนนบีว่าไงรู้ไหมตายแบบไหนครับตายแบบอะไรตายชะฮีดได้ไปสวรรค์เลยผลบุญเท่ากับตายชะฮีดนี่ใครสอนครับนบีมุฮัมมัดสอนฉะนั้นครับพี่น้องฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมพี่น้องครับต้องฟังศาสนาคนที่ไม่ฟังศาสนาเขาเรียกว่าเรียกในภาษากุรอานว่ากอฟละนั่นลองว่าสิกอฟละกอฟละนี่แปลว่าอยู่แบบไม่เอาไหนไม่ใส่ใจอะไรเลยแต่ยินเสียงอาจารย์กูรำคาญหูอ่านกุรอานหูรำคาญวะเฮ้น้องอยู่แบบไม่ใส่ใจศาสนาเขาจะพูดศาสนาคนนี้คณะใหม่อย่าไปฟังมันคณะใหม่คณะใหม่พาลงนรกหมดอ่ะอยู่แบบกอฟละพี่น้องครับพี่น้องอ่านกุรอานหัวเล็กใช่ไหมอัลฮากุมุตตะกาสุดเคยอ่านได้ใช่ไหมแปลได้เปล่าอัลฮากุมุตตะกาสุดฮัตตาซุรตุมุลมะกอบิรกัลลาซาฟะตะอ์ลามูนซุมมะกัลลาซาฟะตะอ์ลามูอะแค่นี้พออัลฮากุมุตตะกาสุดอยู่บนดุนยาเนี่ยอร่อยนะอัตตะกาสุดแปลว่าแข่งกันหาเงินว่าใครจะได้มากกว่ากันตะกาสุดหมายถึงใครจะหาเงินได้มากกว่ากันเอ็งวันนี้ทำนากี่ไร่50บ้านจะ60กับอันนี้70ใครจะมากกว่ากันเว้ยกูได้พันเกวียนเว้ยโอ1,500เว้ยกูแน่มั้ยอัลฮากุมการแข่งขันกันหาเงินว่าใครจะมากกว่ากันทำให้เขาลืมอัลฮากุมทำให้พวกสูเจ้านะลืมรู้ไหมลืมไหมลืมนึกถึงวันอาคิเราะห์ลืมนึกถึงชีวิตในกุโบทั้งท่านจะมีการเรียนการสอนที่มัสยิดฉันไม่ไปอ่ะฉันไม่ไปฉันยุ่งหาเงินหาทองเนี่ยพี่น้องหาเงินนี่เพลินนี่ไม่เพลินอัลลอฮ์เล่าเลยนะอัลฮาน่ะอัลฮาแปลว่าทำให้ท่านเนี่ยเพลินอยู่กับการหาเงินหาทองจะไปรู้สึกตัวเมื่อไหร่รู้ไหมฮัตตาซุรตุมุลมะกอบิดซุรตุมุลซิยารอไปเยี่ยมจนกว่าท่านจะถูกแดกแบกไปที่กุโบพอไปถึงกุโบเพิ่งจะรู้อัลลอฮ์กูพลาดไปแล้วเว้ยพลาดไปแล้วพลาดไปแล้วพอไปถึงกุโบพอฝังจบพอพาพี่น้องเดินกลับตอนนั้นละมลาอิกะห์มาถาม3ข้อตอบไม่ได้สักข้อนึงเมื่อวานนี้มีคนของเคสอยู่คนมานั่งคุยกับผม
ผมก็บอกว่ามลาอิกะห์มาถามสามข้อนะคุณตอบได้กี่ข้อคุณถามว่าใครเป็นรู้จักอัลลอฮ์ไหมเพราะเขารู้จักข้อที่หนึ่งผ่านรู้จักนบีมูฮัมหมัดไหมเขาบอกเขารู้จักมูฮัมหมัดข้อที่สามมลาอิกะห์มาถามว่าอ่านกุรอานเปล่าข้อนี้ผมไม่ผ่านครับเดียยังยอมรับนะตัวลงก็ผ่านสองข้อไม่ผ่านข้อหนึ่งถามว่าเราปล่อยไหมปล่อยจะไม่ปล่อยไปน้องอัลลอฮ์นี่ข้อสอบเนี่ยบอกข้อสอบไว้ก่อนตายนะฉันจะสอบคุณเนี่ยสามข้อมีโรงเรียนไหนบ้างในโลกนี้ที่บอกข้อสอบนักเรียนก่อนมีไหมมีได้ไม่มีมีมหาวิทยาลัยไหนบ้างในโลกที่บอกข้อสอบนักเรียนก่อนน่ะฉันจะสอบเธอเรื่องอัลลอฮ์เรื่องรอซูลเรื่องกุรอานไม่มีที่ไหนสอบมีของอัลลอฮ์นี่บอกล่วงหน้าไว้เลยฉันจะสอบเธอน่ะกี่เรื่องนะ3เรื่องให้มลาอิกะห์มาสอบที่กูโบนะเวลาญาติพี่น้องมาฝังเสร็จแล้วพอเดินญาติพี่น้องเดินกลับเนี่ยได้ยินเสียงเดินด้วยคนตายเนี่ยพี่น้องครับเนี่ยนบีเล่าเองนะญาติพี่น้องเราพอเดินออกจากกูโบเนี่ยคนตายจะยินเสียงรองเท้าเดินออกจากกูโบมลาอิกะห์มาเลยครับมาถามมารับบุกะมันนบีอยู่กะมันอิมามุกะคนของเคสเมื่อคืนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยตอบได้สองข้อและอีกข้อหนึ่งตอบไม่ได้แล้วจะผ่านหรือไม่ผ่านแล้วคุณทำไงอาจารย์ผมขอสารภาพปิดท่านผมขอเรียนกุรอานครับผมหันมาเรียนศาสนาครับยังสัญญากับผมเนี่ยพระผู้สอนตัฟซีรบนอาทิตย์ตอนเช้าอ่ะหลังนมาซุบฮ์มาไหวปะไหวครับก็ยังหนุ่มอายุ40พี่น้องตื่นซุบฮ์ไม่ไหวก็กระบองพี่น้องเปลี่ยนให้มันรู้สึกภาษากันบ้างพี่น้องครับพี่น้องต้องอย่าลืมนะว่าอัลลอฮ์ถามเราในกูโบนกี่เรื่อง3เรื่องนี่เล่าให้ฟังยังเล่าแล้วเรื่องอะไรคุณรู้จักอัลลอฮ์ป่ะแล้วก็รู้จักนบีมันรู้จักนบีมาถึงซุนนะห์นบีอาถามท่านพี่น้องก็เวลาหาวทำไงหาวรู้เปล่าไซตอนมันจะมาตอนเรานมาด มาอย่างนี้มันมาแบบนิ่มๆถ้าเราไม่ฟังศาสนาเลยเนี่ยไม่รู้มันเอามือมาลูบ ลูบหลังรูปสัก5นาทีหรือ1นาทีก็ได้รูปไปรูปเรามันเพลินใช่มั้ยมันจะให้เรานึกอาบน้ำนมาดเปล่าวะเรื่องที่1นะกูอาบน้ำนมาดเปล่าเนี่ยสงสัยไม่ได้นะมันไม่ได้อาบเรื่องที่อาบไปเรื่องผ่านไปมันก็รูปอีกเราก็นึกอีกมันสอนให้นึกอย่างนี้สิกี่รอกะอัตเลยวะเท่าไรวะเนี่ยอัลลอฮ์เท่าไรวะสงสัยพี่น้องอ้าวเราแค่ถือว่าเพิ่งได้2นั้นมาดบายใช่ไหมยังมีอีก2โอเคผ่านไปเรื่องที่3มันก็มาลูบหลังต่ออีกนี่ใช่ตอนนะลูบทำให้เราหาวนั่นนมาดนะพี่น้องครับบางคนหาวไม่เป็นบางคนหาวเป็นอธิบายไงบักหาวเนี่ยเป็นด้วยกันทุกคนเลยนะหาวแล้วมีบรากัดหาวแล้วไม่มีบรากัดถามว่าต้องเรียนหรือไม่เรียนหาวไม่มีบรากัดนบีสอนอย่างนี้เวลากำลังนมาดอยู่เนี่ยพยายามฝืนอย่าอ้าปากกว้างให้ฝืนเอาไว้ฝืนนะแล้วก็เอามือทำไงเอามือปิดปากจะเป็นมือขวามือซ้ายก็ได้ปิดปากแล้วอ่านอูซบิลลาฮ์อันในใจอุมุชฟอนถ้าหาวแล้วไม่หาวตามที่นบีสอนใช่ตัวว่ากูเข้าปากเลยหัวมันอยู่ในตัวเราเลยพี่น้องครับยิ่งมีเสียงไงนะนั่นละพี่น้องเข้าเลยมันทำแค่3เรื่องพี่น้องข้าเชื่อตัวไม่ได้ทำเยอะหนึ่งมาทำงานนะเอามือมาลูบหลังเราก็ลูบเพลินกูอ่านนั่นทำมาเปล่าวันเนี้ยสับสนอาบแล้วจำได้จำนึกนึกกันตะก่อนใช่ไหมผมมันก็เข้าห้องน้ำก่อนแล้วอาบมันมาอาบตรงนี้นึกโอเคเรื่องที่สองมา
พอรูปหลังพอเราเพลินดีกี่รอกอัดแล้ววะเรื่องที่สามพี่น้องครับมันจะทำให้เราหาวในนมาดบางคนหาวไม่เป็นรอพี่น้องมือก็ไม่ได้ปิดอุสบิลลาห์ก็ไม่ได้อ่านเข้าตาไหมเข้าตาชัยตอเห็นยังครับถามว่าศาสนาต้องเรียนหรือไม่เรียนเรียนเนี่ยเสียเรียนเวลาเนี่ยเสียเวลาเยอะไหมได้ผลบุญหรือไม่ได้ได้ผลบุญเรียนศาสนาได้ผลบุญพี่น้องครับเดินมาจากบ้านเนี่ยอย่างน้อย3รายการขออภัยโทษให้เราอะไรนะพี่น้อง1ต้นไม้2บ้าน3ก้อนหินขออภัยโทษให้เราหะดีษบทอื่นแม้แต่ปลาที่อยู่ในมหาสมุทรก็ขออุอาให้เราอัลลอฮ์เป็นเราสรรพสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราขออุอาให้เราหมดเลยขณะที่ว่านั่งบ้างนั่งฟังศาสนาอยู่พี่น้องครับซะตอนนี้นะลาอะไรมาแทนมลาอิกะห์มาแทนนี่ถ้าเห็นนะอัลลอฮ์พี่น้องไม่จุ รู้จักเพชรราชายเปล่าเขาจะยินชื่อเปล่าเพชรราชาเนี่ยบ้านอยู่ติดกับผมเพชรราชาอยู่ที่ไหนคนเต็มหมดเลย อาจารย์มุนตะฟาไปมีคนมีเพียง20คน15คนใช่ไอ้เพชรมาเนี่ยเป็นร้อย อาจารย์ว่าคนชอบอะไรมากกว่ากันคนชอบฟังตลกมากกว่าชอบฟังศาสนาใช่หรือไม่ใช่เห็นยังครับตอนนี้วันนี้คนที่มาฟังศาสนานี่ต้องถือว่าเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดขอมาต่อรองก็ได้เปิดหัวใจพี่น้องมุสลิมีนี่นะครับให้อยู่ในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับหัวข้อที่จะพูดวันนี้นะหน้าที่ของผู้ศรัทธาพี่น้องครับคนที่ไม่เอาศาสนานะตอนตายยังไงรู้ไหมพี่น้องครับพอจับใส่โลงนี่นบีเล่าเลยนะพอจับใส่โลงปั๊บถ้าเป็นคนไม่ดีจะพูดว่าอย่างนี้อิลาไอนายาซาบูนบีฮาจะพาไปไหนจะพาไปไหนร้องตะโกนเสียงดังคนมนุษย์ได้ยินไม่ได้ยินนี่นบีเล่าเองนะครับสิ่งที่ได้ยินก็คือที่อยู่รอบๆใส่เดือนสัตว์ที่อยู่ใต้ดินทั้งหมดได้ยินหมดเลยครับจะพาไปไหนพอแบกใส่บาตรพี่น้องครับตะโกนแล้วจะพาไปไหนจะพาไปไหนตะโกนเสียงดังมากนะครับถ้าว่าสามารถได้ยินได้นะคนแบกจะสลบทันทีครับสำหรับคนที่มีอีมานมีตักวามียะกีนมียะซานมีอิคลาสมีกุรอานมีนมาครบ5เวลาพี่น้องติดต่อกับเครือญาติตัวเองเขาด่ามาก็ให้อภัยพี่น้องครับพอตายพระแบกใส่โลงก็ดีมูนี่นี่ภาษานะนบีเล่าเองนะรีบพาฉันไปไวๆก็ดีมูนี่รีบพาฉันไปไวๆพี่น้องพาไปไหนอ่ะพาไปฝังที่กุโบเพราะอัลลอฮ์จะให้รางวัลอยู่ที่กุโบแต่พวกเราก็ดึงมายึดเอาไว้เลยนะดูเลยอย่าพวกอย่าพวกเมื่อวานมีคนโทรศัพท์มาหาผมอาจารย์ทำอย่างนี้เหมือนนบีเปล่าเวลาจะยกมัสยิดเนี่ยอาจารย์ก่อนผมบอกไม่ใช่ของนบีนี่มันของตัวย่อแล้วก็ถามไปเรื่องหนึ่งยกไป39ก็วางเรายกไปอีก39วางของนบีทำเปล่าผมบอกว่านบีไม่ได้ทำเนี่ยตัวย่อทำของที่ตัวย่อทำเนี่ยจำกันแม่นเลยใช่หรือไม่ใช่กว่าจะเปลี่ยนได้นานไหมนานมากครับพี่น้องนั่นก็ถามแล้วก็ถามอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์ถามจริงๆจะนมาดนี่นะอาบน้ำนมาดเนี่ยแตะผมกี่ครั้งแน่อาถามท่านย้อนแตะผมกี่ครั้งสามครั้งเดียวนะรู้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เอากลับมา
ผมเนี่ยก่อนจะไปเรียนหนังสือที่อินเดียก็แตะ3ทีกว่าจะเปลี่ยนได้น่ะ8เดือนมันจะซ้อหรือเปล่าวะมันจะซ้อหรือเปล่าวะไปอ่านเค้าเชื่อเค้าสอนหะดีษน่ะเปิดหะดีษเฮ้ยเราแตะ3นบีทํา1นี่มันเหมือนใครกันเนี่ยใช่มั้ยครับท่านพี่น้องครับพาอะไรที่มาจากนบีน้อมรับด้วยความอย่าไปสงสัยไม่ต้องประชุมพอจะรู้ก็รู้ว่านี่นบีทําตามนบีไปเลยพี่น้องครับแล้วอัลเลาะห์จะให้บรรกัดกับชีวิตเราเองพี่น้องครับอัลเลาะห์ลูกหลานเราจะมีบรรกัดเดินตามนบีครับพี่น้องนบีสอนอย่างงี้เวลาเขาด่ามาเนี่ยให้ทําไงด่าตอบหรือว่านั่งเฉยๆด่าตอบหรือนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆพี่น้องเอ้าสามีภรรยาทะเลาะกันสามีภรรยาทะเลาะกันใครนบีสั่งให้ใครนิ่งก่อนใครรู้บ้างใครรู้บ้างอันนี้ก็ฟังศาสนาอยู่แล้วแฟนบางยูซุปก็ฟังศาสนาประจำถามพี่น้องสามีภรรยาเถียงกันอยู่ในบ้านเนี่ยใครนิ่งก่อนนบีสั่งให้ใครนิ่งก่อนจริงนะสามีปลูกบ้านให้นะสามีเอาเงินให้ภรรยาชายอีกต้องนิ่งก่อนอ่ะใช่นะนี่แหละสุนัขนบีใช่ไหมฝืนอารมณ์ไหมโอ้โหเห็นไหมฉะนั้นสามีภรรยาเถียงกันอยู่ในบ้านถ้าจะให้บ้านสงบใครนิ่งก่อนนะสามีนิ่งก่อนขณะหมายบาอย่างเงี้ยวะฮาบีป่ะไม่ใช่วะฮาบีนี่เป็นสุนัขนบีสุนัตกับสุนัขเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะพอเราเนี่ยได้ยินมาเขาว่าสุนัขก็คือทำแต่ผลบุญไม่ทำไม่บาปก็เอาคำว่าสุนัขในประชากับสุนัขอีกนะไม่ใช่พี่น้องสุนนะกับสุนัตไม่เหมือนกันเขียนน่ะเหมือนกันแต่เวลาอ่านไม่เหมือนกันคนที่มันกับสุนนะทั้งหมดนั่นแหละสุนนะนบีมีอยู่3อย่าง1สิ่งที่ท่านนบีปฏิบัติทําเป็นแบบเอาไว้2นบีพูดสอนอัลเลาะห์พอใจหมดเลยอันที่3นบีไม่ได้พูดนบีไม่ได้ปฏิบัติแต่ซอฮาบะห์ปฏิบัตินบีเห็นนบีพอใจนบีไม่ว่าอะไรนั่นก็เป็นซุนนะห์ซุนนะห์มีกี่อย่างนะ3อย่างแต่ซุนนะห์ไม่เหมือนกันนะต้องเข้าใจตรงนี้นะเพราะเราถูกสอนมาซุนนะห์ทำได้บุญไม่ทำก็ไม่บาปเอามาชาติกับซุนนะห์นบีอีกของที่นบีอัลลอฮ์ไปนั่งทำอย่างเงี้ยหนึ่งครั้งไม่ทำตามนบีก็ไม่บาปอัลลอฮ์ถ้าทำได้ผลบุญใครบอกกันไปน้องไม่ทำตามนบีเนี่ยบาปนะไม่ทำตามนบีนะบาปได้บาปครับจะอัลลอฮ์ลงโทษไหมไม่ลงโทษครับลงตอนไหนตอนตายลองไม่เชื่อลองตายดูไม่เชื่อลองตายดูอัลลอฮ์ไปนั่งถามว่ามันนบียูกาเนี่ยถ้าปฏิเสธสุนนะห์นบีนักกุโบจะตอบได้ถ้ากุรอานไม่ได้อ่านเลยเนี่ยพี่น้องครับแล้วจะตอบกับมลาอิกะฮ์ได้ยังไงนักกุโบฉะนั้นเราต้องให้ลูกหลานเราเนี่ยสนใจในเรื่องของกุรอานเรื่องของศาสนาเยอะๆนะครับเพราะว่าการมาฟังศาสนานี่มันจะทำให้ใครเนี่ยอาจารย์นะญาติญาติลงมิตรดีขึ้นดีขึ้นอาจารย์มาเรียนเชิญครับครับพี่น้องอาจารย์มุตตฟาได้ให้ข้อคิดแล้วก็สิ่งเตือนใจหลายอย่างด้วยกันนะครับคือประเด็นที่อาจารย์มุตตฟาบอกว่าลูกนะนะพี่น้องจะเลวร้ายขนาดไหนก็ช่างเถอะพ่อแม่หมดสิทธิ์ในการที่จะตำหนิหรือขอดุอาให้ร้ายจำไว้เลยถามว่าทำไมล่ะเราไม่ใช่เจ้าของนี่เราเป็นผู้ดูแลใช่ไหมทั้งหมดเลยอ่ะเป็นของฝากของอัลลอฮ์ทั้งนั้นเลยทีนี้พอเราถือวิสาสะเป็นเจ้าของใช้ได้อย่างใจเรามันก็ครอบครัวมันก็เละต้องคิดว่านั่นคือเป็นของฝากจากพระผู้เป็นเจ้าถ้าเป็นตังล่ะว่าอัมฟิกูมิมมาจาอัลกุมมุสตักลฟีนาฟีฮิท่านทั้งหลายจงบริจาคเพราะท่านเป็นเพียงผู้ดูแลไม่ใช่เจ้าของ
พราะนั้นสังคมที่เลวร้ายอยู่ทุกวันนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับจุดที่มันเกิดวิกฤตครั้งแรกและครั้งที่สองให้พี่น้องพิจารณานิดหนึ่งคำสอนที่อัลลอฮ์บอกว่าวะอินตุซิบฮุมไซยิอะตุนถ้าหากว่าความชั่วร้ายมาประสบกับเจ้ามันก็กินกว้างถึงคนที่มีหน้าที่หรือไม่มีหน้าที่บางคนบอกว่าฉันไม่ได้มีตำแหน่งอะไรเลยในดุนยาเนี่ยพี่น้องถามว่าตำแหน่งของการเป็นพ่อในใหญ่หลวงไหมที่อัลลอฮ์สั่งเฉพาะเลยยาอายุฮัลลาดีนาอามานูกูอัมฟุสากุมวะอัลีกุมนารอเรียกเฉพาะคนอีมานแล้วจงรักษาตัวของพ่อในให้ดีหลังจากนั้นครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกถ้าเราอ่านกุรอานแล้วก็วิเคราะห์อ่านกุรอานแล้วก็ตึกตองเนี่ยพี่น้องมันจะเห็นภาพมากมายก่ายกองเลยเนี่ยอย่างตัวเนี้ยพี่น้องทั้งหลายครับถ้าให้ผมพูดเองเนี่ยผมบอกผมไม่กล้าผมไม่กล้าบทความเขาบอกอย่างนี้อิบนุอุซัยมีนอาจารย์มุตฟาว่าอินนีอาหุสุกุมอายุฮัสซาบาบฉันเนี่ยส่งเสริมปลุกระดมนะครับยุยงเลยโอ้บรรดาเด็กหนุ่มทั้งหลายเอ่ยในการที่จะให้เราเนี่ยไม่ใช่ต้องการนะละโมบให้มากบนการที่จะตึกตองอัลกุรอานและรู้ความหมายของอัลกุรอานพี่น้องรู้ไหมว่าการละหมาดของคนที่เป็นอิสลามยังไม่เป็นมุสลิมเนี่ยสวนอัลลอฮ์สวนยังไงครับละหมาดสวนอินนัสศอลาตะตันฮาอานินฟัสาอิวันมุงกัดนี่อัลลอฮ์บอกเลยถ้าจริงการละหมาดนั้นจะยับยั้งเรื่องลามกจกกระเปดเรื่องสตรีและเรื่องมุงกัดเอ้าพี่น้องที่ผมพูดเมื่อคืนวานเนี่ยก้มดูหวยรัตตอรี่ในตู้นวกก็เปี้ยหลุดเนี่ยเพราะอะไรที่ละหมาดและทำชั่วได้ละหมาดแล้วสวนอัลลอฮ์รอซูลได้ผมถามนิดหนึ่งคนที่บอกว่าเอางัวมาทำเกก้อต้นนบีสั่งให้ทำเกก้อเนี่ยงัวมีไหมมักกะอูดล่ะมีแล้วถ้าอย่างเราเอาล่ะยาอายุฮัลลาดีนาอามานุจจานิบูกาซีรอมมินาซอนนี่กุรอานนะครับโอ้บรรดากลุ่มชนที่อิมานแล้วทั้งหายจงห่างไกลนะไอสิ่งที่เราเข้าใจว่าอินนาบะดอซอนนี่อิสแท้จริงไอบางสิ่งที่เราเข้าใจว่ามันเป็นบาปนะเจงแล้วส่วนอัลลอฮ์รอซูลอะไรคุณเจงทันทีพี่น้องงัวบานเลยมักกะมาดีนะแต่ทำไมนบีเอาแพะเอาแกะนู่นคำสั่งจากเบื้องบนถ้าเอาแกะถ้าเอางัวเอาม้าเนี่ยเอาช้างเนี่ยลำบากไหมทำไม่ไหวหรอกครับพี่น้องฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกนบีมานั้นน่ะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์หมดเลยทำได้หมดทุกคนพี่น้องอิชาอัลลอฮ์ฉะนั้นเขาบอกว่าลิอันนัลกุรอานะแท้ที่จริงกุรอานนั้นอินนามานูซิลยูดับบิรินนัสอายาติฮีที่ถูกประทานลงมานั้นเพื่อจะให้มนุษย์ตึกตององค์การของอัลลอฮ์ฟังให้ดีนะหมดเวลาแล้วนะวิกฤตอย่างนี้ยังอ่านกุรอานแบบเอาบุญอย่างเดียวแล้วไม่ดูความหมายนี่เจ๊งเลยนะครับเดี๋ยวฟังให้ดีตรงนี้เจ็บนะครับผมบอกว่าถ้าให้ผมพูดผมไม่กล้าพูดถ้าแปลผมแปลได้ฉะนั้นวะลิยะตะซักกะรูบิฮิเพื่อเขาเหล่านั้นจะได้ตึกตององค์การของอัลลอฮ์อิสลาฟาอิดะอิดะตะบิติลาวะติลับดูนันฟะมินลินมาอานีอัลลอฮุอักบัรเขาบอกว่าจงระลึกนะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเหตุที่ท่านไปอ่านในลัฟซ์ในกุรอานอัลิฟลามมีมซาลิกัลกิตาบุลอรอยบาฟิลดัลมุตโดยที่ไม่เข้าใจความหมายพี่น้องครับนบีบอกวาญิบต้องอ่านให้ถูกตัวต้องอ่านให้ถูกตะยวีดต้องอ่านมัดยาวมัดสั้นตรงเนี้ยเป็นวาญิบอุลามาบอกแต่ไอ้วาญิบเรื่องดูความหมายทำไมไม่เอาเหมือนกับท่านอาจารย์มุตฟาบอกเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมเอาง่ายๆ
ซาลิกัลกิตาบุลาฟไรบาฟีฮิฮูดัลลินมุตตะกีนคัมภีร์เล่มนี้ไม่ต้องสงสัยเลยชี้ทางนำให้กับคนยำเกรงเอาแปลกับคนไม่ยำเกรงได้ทางนำไหมต้องแปลกับครับอ่านละสวนอ่านละสวนเนี่ยจะได้รับทางนำไหมหมดเวลาแล้วนะครับที่จะอ่านให้ถูกหุรุปอย่างเดียวและทิ้งดูความหมายเนี่ยก็บอกว่าวะอิซาอัสกะละอะลัยกุมไซอุนฟัสอะลูอันฮูเมื่อท่านสงสัยในอัลกุรอานของอัลลอฮ์จงถามผู้รู้สิผู้รู้ยังมีอยู่อีกไหมทุกวันเนี่ยในกุรอานอายะนี้ยกเลิกหรือยังฟัสอะลูอะลาซิกริอิงกุนตุมลาตะละมูนท่านจงถามผู้รู้ถ้าท่านไม่รู้พี่น้องเอาง่ายๆท่านหญิงไอซาเคยถามท่านรอซูลว่าโอ้ท่านรอซูลเวลาจะเข้าไปดียารอกุบอ่านอะไรอัสสลามุอะลัยกุมยาอะลัลกุบูรยักฟิรุลลอฮุลานาวะละกุมอันตุมซะลาฟนานี่นั่งตีวงในกุโบเลยเข่าเกยกันเลยเวลาละหมาดห่างเม็ดนึงอาจารย์มุตตะฟาเวลานั่งในกุโบจะได้สตังค์นี่เข่าเกยกันเลยแล้วอย่างนี้ยังไงเนี่ยอย่างนี้ยังไงเนี่ยสวนทางไหมผมถามแล้วอย่างเนี้ยจะเจริญไหมก็ยังดื้อด้านอยู่ผมบอกตะกี้ไงทำอิบาดะห์แบบในสภาพที่ไม่รู้และในสภาพที่บิดอะห์อยู่ตลอดเนี่ยพี่น้องครับคุณไม่มีสิทธิ์จะแก้ตัวกับอัลลอฮ์ในวันอาคิเราะห์เลยเพราะในหลักการแล้วเนี่ยการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ต้องสองอย่างอิลเมลวะบะซีรอตินทำด้วยความรู้และความเข้าใจและด้วยสายตาที่มองอัลกุรอานและพิจารณาและนำมาปิดนำมาปฏิบัตินี่คืออิบาดะห์และทรงอยู่ในสภาพที่ไม่รู้ไม่เรียนไม่สนใจเหมือนอาจารย์มุตตะฟาว่าเนะไม่รู้จัก10ปีแล้วนะอาจารย์ทีวีนะ12 3 4ช่องเนี่ย10ปีแล้วบางครั้งเรียกอาจารย์ไปไหนวะปวดหัวเลยปวดหัวเลยไม่ใช่ว่าต้องการให้รู้จักแต่เราเศร้าใจกับพ่อถ้าพ่อเปิดเนี่ยลูกต้องดูไหมพี่น้องจำสูตรของผมไว้นะถ้าจะให้อัลลอฮ์เปิดหัวใจเราแบ่งเวลาให้อัลลอฮ์ก่อนแบ่งเวลาให้เจ้าของเวลาก่อนที่นั่งอยู่บนบัลลังก์บนอารัสเราจะได้ไม่พูดคำว่าอัลลอฮ์ฉันไม่ว่างฟังนะฟังและเก็บมาคิดต่อไปนี้ผมจะพูดตรงไหนก็ช่างต้องหยิบเรื่องความสำคัญของกุรอานมาให้ได้เพื่อให้พี่น้องมองเห็นภาพอัลลอฮ์บอกยังไงว่ามัยยะซูอันซิกริรเราะห์มานนุกัยยิดละหูไซตอนัมฟะฮัวละหูกอรีนอันนี้ชัดเลยครับและใครก็ตามดำเนินชีวิตในสภาพที่ลืมรอฮ์มานผู้ที่ให้ริสกีทั้งคนปฏิเสธทั้งคนดีและคนชั่วและแม้กระทั่งบรรดาสัตว์ต่างๆใครก็ตามดำเนินชีวิตในสภาพที่ลืมรอฮ์มานอัลลอฮ์บอกเลยนุกัยยิดละหูไซตอนัมฟะฮัวละหูกอรีนเราจะกำหนดไซตอนให้มาเป็นเพื่อนคู่คิดกับคนเหล่านั้นคนดื้อเนี่ยชะตอนมันไม่เอาแล้วนะอาจารย์นะชะตอนบอกบายบายฉันหลอกแกเข้าเลือดแล้วฉันไม่มายุ่งกับแกแล้วฉันจะไปยุ่งกับคนอื่นต่อเอาไม่เชื่อลองตื่นละหมาดกิยามุลเลนสิว่าท่านจะเจออะไรผมนี่เจออะไรอาจารย์มุสตะฟาครั้งแรกตื่นมาที่สามไปอ่านละหมาดยืนละหมาดเฮ้ยกูอ่านละหมาดได้ยังวะเนี่ยเชื่อไม่ต้องเลิกไปเดินไปดูที่ล้างเท้าพ่อเปียกด้วยกูอาบแล้วหนึ่งแล้วนะพอละหมาดพออาบเสร็จมาละหมาดอ่านซับบีดเฮ้ยกูอ่านฟาติฮาเนี่ยเอ้าลองสิครับลองตื่นดูว่าจริงไหมกี่คืนครับพี่น้องโดนอย่างนี้สุดท้ายผมอ่านอุลามาหนังสือเล่มนึงเขาบอกสวยเลยอาจารย์เขาบอกว่าให้ตั้งสติให้ดีเลยก่อนที่จะอาบน้ำละหมาดตั้งสติให้ 100% เลยแล้วก็ไปอาบถ้ามันสร้างความวิวัฒน์ตัดไปเลยบอกมึงไปกูอาบแล้วต้องเอาอย่างนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู่มันสุดๆแล้วพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายสุดๆแล้วเนี่ยมันเป็นลูกน้องใครเป็นมักโลของอัลลอฮ์ก็เขาบอกผมบอกจริงอ่ะใครที่ดำเนินชีวิตในสภาพที่ลืมรอมานอัลลอฮ์จะกำหนดไซตอนมึงไปอยู่กับมันเลยมึงไปอยู่กับมันเลยเพราะมันไม่ตามเราเลยไปเลยไปเลยไปเลยอัลลอฮ์กำหนดนะแต่ถ้าเราอยู่กับอัลลอฮ์ล่ะเสร็จครับพี่น้อง
อัดคืออ่านสิ่งที่เป็นซุนนะห์ทั้งหมดแล้วเนี่ยเวลาเดินทางก็อ่านซุบฮานัลลอฮีบิสมิลลาฮิลลอฮีลายะดุอ่านมันเรื่อยไปเช้า3ต้นเย็น3ต้นทั้งวันเลยอัลลอฮ์รักษาถ้าไม่ถึงอายันฉะนั้นพี่น้องครับเดี๋ยวอาจารย์แกจะแย่เดี๋ยวอาจารย์ปิด10นาทีพอผมนิดนึงเขาบอกว่าถ้าภัยพิบัติความชั่วร้ายมันเกิดขึ้นกับเจ้าอัลมุรอดบิสไซยะติฮาซาความมุ่งหมายไอ้คำว่าชั่วร้ายนี่คืออะไร1ฝนแรง2นะยัดฝนแรงแล้วก็ฝนไม่ตกแล้วก็อะไรอ่ะพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่เอาดอกออกผลนะนี่คือบาลาที่เกิดเอาสั้นๆต่อมาวัลฮักกวานามูซาวะมัมมาฮูมินัลมุมินีนฮุมซะบุลคอยรอตความจริงแล้วเนี่ยท่านนบีมูซาและผู้ที่อยู่ร่วมกับนบีมูซาจากคนมุมินนั้นเป็นเหตุของความดีทั้งนั้นเลยวะฮุมซะบับุรบารอกาตเหตุที่อัลลอฮ์ให้บารอกาตลิอันนะรอซูลอะลัยฮิมศอลาวาตุวัสสลามยุสลิฮูนฟิลอัรฎบิตตออาตเพราะว่าบรรดารอซูลต่างๆนั้นปรับปรุงนะครับในโลกดุนยานี้ด้วยกับการตออัตต่ออัลลอฮ์และก็ความดีต่างๆมันก็ประทานลงมาทีนี้อัลลอฮ์บอกว่าวะลาอันนะอัลลกุรออามะนูวัตตะกาละฟะตะนาอะลัยฮิมบะเราะกาติมินัสสะมาอิวัลอัรฎวะลากินกัซซะบูอะคัซนาฮุมบิมากานูยักซิบูนอัลลอฮ์บอกว่าถ้าชาวเมืองบนโลกดุนยานี้อีมานและก็ยำเกรงเราก็จะเปิดความจำเริญให้จากฟากฟ้าและก็บนพื้นพิภพฝนตกพืชพันธุ์ธัญญาหารออกมาวะกัซวะลากินกัซซะบูแต่พวกเขาเหล่านั้นไม่เชื่อนะอัลลอฮ์นะครับอะกอสนาฮุมบิมากานูยักซิบูนเราก็จึงลงโทษอันเนื่องจากพฤติกรรมที่เขาได้ปฏิบัติกันขึ้นมาทีนี้มุมินนั่นคือเหตุของความดีไม่ใช่เหตุของความชั่วเหมือนกับยุคยาฮิลิยาได้เข้าใจอินนามาซะบะบุซัรฮุมอันอุซอดวันมุชริกูนวัลกุฟรอฉะนั้นเหตุของความชั่วก็คือ1ทรยศ2บรรดากลุ่มชนที่ทำศิริก3ผู้ที่ปฏิเสธฉะนั้นฟะมายูซีบุอัลุลอัตมินันกะวาซิสชาวแผ่นดินจะไม่ประสบกับความเดือดร้อนกับความทุกข์ยากอินนามาฮุวะบิซะบะบิลอุซาดฉะนั้นไอความทุกข์ยากและความลำบากนั้นเหตุของการทรยศวะมายูซีบุฮามินันคอยรอดฟะวะบิฟะดิลิลละและสิ่งที่ประสบกับชาวฟ้าและชาวดินจากความดีต่างๆนั้นก็คือความโปรดปรานของอัลเลาะห์ฉะนั้นวะซะบะบุฮูอัลุตออาตวะอัลศอลาห์วัตตักวาเหตุก็คือมีคนภักดีต่ออัลเลาะห์มีคนที่ปรับปรุงสังคมให้ดีขึ้นและก็มีคนยำเกรงต่ออัลลอฮ์ฉะนั้นวะลิฮาซาอิซากอลัตอัลอัรฎุมินัสซอลิฮีนฟีอาคิริซะมานตะกูมุกิยามะตุวะตักรุบุดดุนยาในเมื่อว่าแผ่นดินนั้นว่างเปล่าจากคนดีนะในยุคสุดท้ายกิยามะตจะเกิดขึ้นกิยามะห์จะเกิดขึ้นก่อนกิยามะห์จะเกิดคืออะไรตักรุบุดดุนยาดุนยาพินาศก็ที่เห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยลามมาเข้าแล้วใช่ไหมวะลาตะกูมุสซาอะโอ้ตรงนี้อ่านแล้วคนลุกพี่น้องดูสังคมน่ะเป็นไปได้เลยวันกิยามะห์จะยังไม่เกิดในแผ่นดินนี้ยังมีคนกล่าวว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยังมีคนกล่าวว่าอัลลอฮ์กิยามะห์ยังไม่เกิดวะลาตะกูมุสซาวัลกิยามะห์จะยังไม่เกิดอิลลาอะลัสซิรอริลคอลกินอกจากว่าบนแผ่นดินนี้มีแต่สิ่งเลวทรามต่ำช้าทั้งนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับฟะอิซาคอลัลอัลอัรฎุมินัสซอลิฮีนกอมะติสกิยามะห์ในเมื่อแผ่นดินนี้ว่างเปล่าจากคนซอลิฮีนแล้วกอมะติสกิยามะห์วันกิยามะห์เกิดขึ้นอัมมามาดามัสซอลิฮูนมาวยูดีนฟะอินนัลลอฮซุบฮานะฮูวะตะอาลายุนซิลุอะลัลอัรฎิอัลคอยรอตวัลบะเราะกาตบิซะบับิวูดิฮิมฉะนั้นเขาบอกว่าตราบใดที่คนดียังมีอยู่แท้ที่จริงอัลลอฮซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก
ก็จะประทานลงมาบนแผ่นดินนี้ความดีและบารอกัตพี่น้องครับสลับคนหนึ่งพูดไว้สลับคนหนึ่งพูดไว้คนคนเดียวยืนการทำความดีในสังคมคนสลับพูดไว้นะเขาบอกว่าสามารถจะปกป้องในเขาเรียกว่าในพื้นนั้นจะกี่สิบโลห้าสิบโลอะไรก็ตามอัลลอฮ์จะไม่ให้เกิดบาลาหนักๆมีคนดียืนการทำหน้าที่อยู่แต่ถ้าในสังคมขาดซึ่งการเรียนการสอนพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับไม่ต้องถามถึงความหายนะพี่น้องนะดูพม่านะดูพม่านะดูพม่าเพราะว่าในหลักการข้ออิสลามแล้วเนี่ยทนอยู่กับอิหม่ามที่ชั่วอิหม่ามที่เลวเนี่ยยังดีกว่าฟิตนะไม่มีวันจบสิ้นนั่นฟิตนะใหญ่แล้วเห็นไหมรถบรรทุกลูกบรรทุกตู้บรรทุกอะไรต่ออะไรกระเป๋าออกเดินทางแล้วจะมีสักกี่ร้อยล้านเจ๊งไหมน่ะบ้านเรายังเป็นเนี่ยมะใช่ไหมอาจารย์มุตฟายังมีซุนนะอยู่มากมายก่ายกองยังมีการเรียนการสอนอินชาอัลเลาะห์ฉะนั้นพี่น้องครับฟังให้ดีนะที่ผมพูดเสมอว่าทางไปสวรรค์ไม่ได้ปูด้วยพรมตะกี้น่ะหลานน่ะนะอบิดีนน่ะขายขนมอยู่บวชด้วยโอ้โหนะดินนกไปไม่ไหววันนี้พอแกบวชแล้วมาได้สบายไงคือคนมันอยู่กับอัลเลาะห์เนี่ยนะมันก็ชินอยู่กับอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมังการเดียวอยู่ฮิบุรรอฮะใครก็ตามที่ต้องการพักผ่อนเวลาอยู่รีดูอายันซาแต่ไม่ปรารถนาที่จะได้จะถูกรบกวนอยากจะพักผ่อนในอาคิเราะห์แต่ว่ามีปัญหาไม่ได้ไม่ชอบเวลาอายุคอลิฟุนับซะฮูและไม่ต้องการที่จะฝ่าฝืนอารมณ์วะลาอัยยะตะฮัมมะละมุซักกะและไม่ต้องการที่จะรับภาระหนักๆแต่ต้องการพักผ่อนในอาคิเราะห์พี่น้องครับคำตอบคือฟะฮาซาลายัสตะตีอุซุลูกะตอรีกินญันนะห์พี่น้องครับเนี่ยเขาไม่มีความสามารถที่จะเดินไปให้ถึงทางที่จะเข้าสวรรค์ได้คำว่าทางไปสวรรค์ไม่ได้ปูได้พรมคืออันนี้ต้องอดทนต้องสอบัตทุกรูปแบบเหมือนอาจารย์มุตฟาได้บอกไว้พี่น้องรู้ไหมสอบัตเนี่ยอัลลอฮ์พูดในกุรอานกี่ครั้ง90ครั้งพี่น้อง90ครั้งเรื่องของความสอบัตและก็ในกุรอานบอกว่าสอบัตไม่มีอะไรตอบแทนนอกจากสวรรค์ของอัลลอฮ์อดทนกับตัวเองอดทนกับลูกอดทนกับคนในครอบครัวอดทนกับพี่น้องต้องอดทนทุกอย่างเพราะอดทนไปอดทนมาจนกระทั่งเป็นความเคยชินทีนี้สบายยิ้มอย่างเดียวพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับนบีน่ะเดินไปกับอุมัรกุฟาร์มันกระชากคอนบีน่ะผ้าสมัยนั้นเขาทอด้วยมือเหมือนกับกระสอบพี่น้องหงายท้องเลยมันด่าเสียคนเลยโทษนะครับมึงมีนี่เป็นหนี้กูไม่เคยใช้เลยไอ้กาเฟตมันด่าอุมัรชักดาบจะฟันนบีบอกไม่ได้อุมัรแกต้องเตือนฉันสิว่ามีตังค์แล้วให้รีบใช้นี่นั่นคือมุฮัมมัดฉะนั้นการที่เรามาศึกษาการที่เรามาเรียนรู้คืออะไรเพื่อจะปรับพฤติกรรมของเราในโลกดุนยานี้ว่าเวลาเกิดวิกฤตให้นับให้ถึง10ถ้าถึง10ยังไม่หยุดไปอาบน้ำละหมาดมันเจอกับผมเรื่อยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายฉะนั้นตอรีกุนยันนะเอาวาลูฮูซาบุนทางไปสวรรค์เนี่ยที่แรกเดินนี่ขวากน้ำทั้งนั้นเลยขวากน้ำทั้งนั้นเลยพี่น้องไม่เคยละหมาดกิยามุเลนลองสิคืนแรกนี่มันโคตรยากโอ้โหบิดแล้วบิดอีกตื่นตั้งแต่ตีสองครึ่งบิดแล้วบิดอีกบิดแล้วบิดอีกถ้าไม่โดดมาอาบน้ำนะมึงเจ๊งขึ้นไม่ได้หรอกเงินมึงจ่ายกับตัวผมแต่เวลานี้สองตีสองครึ่งไม่ได้ละแล้วตอนสองครึ่งเนี่ยผมจะบอกให้ไอ้คนที่ค่าไฟแพงเนี่ยมักเร็บแช่เสื้อผ้าเลยปั่นตอนตีสองครึ่งไฟแรงแล้วก็ไม่เปลืองพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายแล้วก็ผมนี่รักษาโรคด้วยคำสั่งอัลลอฮ์
น้ำคือชีวิตใช่ไหมอาจารย์ตื่นมาตีสามตีสามครึ่งตีสองครึ่งตีสามครึ่งกินน้ำเลยเกือบลิตรเนี่ยสองขวดผมกินโทษนะครับก่อนจะออกตลาดเนี่ยถ่ายละสองครั้งอัลฮัมดุลิลละบอกกี่คนกินไม่ได้สักคนบอกไปกินไม่ได้มันก็เป็นไปเถอะนี่คือผมไงพี่น้องตะแบนสิสิ่งมันดีผมกินอะไรไม่เหมือนเขาถั่วเขียวต้มมะเขือเปรี้ยวนะก็กินไปอย่างนี้แหละก็พืชอาหารพืชชั้นนี้ทั้งนั้นที่มันรักษาโรคเรากินของดีๆทั้งนั้นก็เจ๊งที่ร่างกายน้ำเนี่ยมันสุดยอดถ้าน้ำดีด้วยแจ๋วเวลากินอิซาซอบัตตะอะลาซูบัตีวะศอลัตอิลัลลัซซะอัดดาอิมะทีนี้ทางไปสวรรค์หนแรกนี่มันยากยากมากมากแต่ว่าถ้าท่านสบัดบนความยากลำบากอันนี้ท่านก็ถึงซึ่งรสชาติอร่อยอร่อยตั้งแต่ดุนยานี่เลยต่อมาวัตริกุนาร์ทางไปนรกนั้นเอาวาลูฮูซาลนยามีลนโอ้โหขนแรกนี่ทางนี่มันสวยเดินสะดวกไม่มีใครขวางเลยทางชั่วน่ะวะลากินอิซากอรกะจามาลีฮียามาลาหูอับบะละก็กัสกอซิกอดาอิมแต่ในเมื่อว่ามันหลอกลวงท่านจนความชั่วเป็นเรื่องสวยงามแล้วนะครับอับบะละก็มันก็ทำให้ท่านถึงความยากลำบากอยู่ตลอดเวลาในอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าฟามันรั่วซิฮะอานินนาร์ใครถูกกันออกจากขุมนรกวะอุดะกิลันยันนาตะและถูกนำตัวเข้าสวรรค์ฟากอดาฟาซานั่นคือชัยชนะที่แท้จริงพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายฉะนั้นทางไปสวรรค์เนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับไม่มีหรอกครับที่จะไม่มีศัตรูต่อให้รวยร้อยล้านแล้วพี่น้องดูกาเฟสเวลาเป็นข่าวที่มันฆ่ากันมันยิงกันมันบีบคอมันเชือดคอมันเฉือนคอมันแทงกันตายอ่ะเราภูมิใจที่สุดที่เรามาอยู่ในอิสลามของอัลลอฮ์ใช่หรือเปล่าเพราะเวลาเกิดวิกฤตเรามีที่พักเขานั่งอยู่บนอาราสปรับทุกข์กับเขาขึ้นไปเลยและเดี๋ยวก็สบายใจสุยูดพี่น้องไม่มีอะไรที่สำคัญไปกว่าปรับทุกข์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความดีกับคนอื่นนะพี่น้องทำไปแต่ผมขอให้ทำด้วยใจบริสุทธิ์ทำไมล่ะครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังอ่ะที่สามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นหนี้ล้นตัววันหนึ่งเขาออกไปชายหาดก็ไปพบเพื่อนก็ปรึกษากับเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนคนนี้เป็นคนดีเขาบอกอ่ะเพื่อนที่เป็นหนี้นี่ยืนงงเลยเราฟังละเงินเดือนแก 3,000 ริยัล 30,000 บาทเองชักมาสักเดือนละ300ริยัลได้ไหมเพื่อนสะดุ้งเลยหุ้ยกำลังกูเป็นหนี้อยู่นั่นแหละอะเมื่อเดี๋ยวกลับไปปรึกษาภรรยาก่อนมีอยู่เลยครับไปปรึกษาภรรยาภรรยาบอกว่าลองทำดูเขาบอกทำไม่ถึงปีเนี่ยหนี้ที่ว่าคิดว่าตายแล้วติดไปด้วยเนี่ยเขาบอกอีกไม่กี่เดือนหนี้ฉันหมดแน่ทำไมเอ้าเช่นผมเป็นหนี้อาจารย์มุตฟาผมก็ทำดีกับอัลลอฮ์ทำดีกับอัลลอฮ์บริจาคไปบ้างอะไรไปมั่งอัลลอฮ์ก็บอกอาจารย์มุตตาฟาว่ามุตตาฟาเอ้ยยกให้อาบิดีนไปเถอะอัลลอฮ์ทำได้ไหมได้เพราะอะไรเพราะหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกมันอยู่ในสองนิ้วมือของอัลลอฮ์ไอ้ที่นี่เราไม่กล้าเพราะอะไรเราไปตกหลุมชัยฏอนไงพี่น้องใช่หรือเปล่าไหนตรงไหนของท่านลองบอกให้ผมชื่นใจหน่อยดิลองบอกให้ผมชื่นใจหน่อยที่ตรงไหนของท่านอัลลอฮ์เอาเราหมดไม่ต้องคิดให้ได้ด้วยอัลลอฮ์ให้เรากับเราให้อัลลอฮ์นะใครมากใครให้กับใครให้มากกว่าล้านหนึ่ง 25,000 พี่น้องล้านหนึ่ง 25,000 ฉะนั้นผมถึงบอกว่าเมื่อคืนเนี้ยคุยโอ้โหนาไร่ละ 40-50 ล้านพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับถ้ามันเป็นแบบพม่าเนี่ยทำไงขายทันไหมผมนึกคนเดียวนึกแบบบ้าๆไงนึกแบบคนไม่มีไงขอดุอานะขอว่าถ้าอัลลอฮ์ให้ฉันมีอย่าให้เหมือนอย่างเขาอย่าให้เหมือนอย่างเขาพี่น้องมันไม่ใช่ของเราจริงๆก็อัลลอฮ์บอกฮะดีษกุดซีประเคนมาที่ประเคนมาให้เรานี่เราจะปกปักรักษาไม่ให้ไฟไหม้ทรัพย์ของท่าน
จะไม่ถูกขโมยจะไม่ให้น้ำท่วมเวลาเองต้องการเราจะประเคนให้เต็มๆเลยอัลลอฮ์รักไหมเมื่ออัลลอฮ์บอกแล้วฉะนั้นอย่าลืมนะอิสลามนี่มันสวนทางบางทีเราโดนบาลาแล้วทรยศโดนบาลาแล้วบ่นโดนบาลาแล้วด่าเนี่ยไม่เอาแล้วอัลลอฮ์บอกฉันไม่สอบแกแล้วทีนี้แกรวยไปเลยรวยไปเลยแต่ว่าเป็นการให้อย่างโกรธไม่ได้ให้อย่างรักครับพี่น้องการให้ของอัลลอฮ์มันสองอย่างให้อย่างรักและให้อย่างโกรธทุกคนรู้เมื่อได้มาปั๊บอัลลอฮุอักบัรพี่น้องครูบาอาจารย์ที่ยากไรไม่ใช่ผมนะผมนะไม่ไล่ไม่ให้ก็ไม่เอาให้ก็รับและไม่จำกัดนะบางทีไปเนี่ย1,000พอดีเลยอาจารย์นะค่าคนขับ500ค่าน้ำมันบนทางด่วน500จบนี่คือชีวิตของคนทำงานขอเขาได้ไหมหน้าด้านหัวใจต้องมีกับอัลลอฮ์ถ้าเกิดวิกฤตด้วยกันเนี่ยนบีบอกไงอะไรกุมอัมพุสกุมลายดุรุกุมมันดอนลาอิซาตาได้ตุ่มจำเป็นบนพวกท่านต้องให้ความสำคัญกับตัวท่านเองคนที่หลงไปแล้วไม่เป็นอันตรายสำหรับท่านความหมายอันนี้นบีบอกว่าสังคมต้องสั่งใช้เรื่องดีต้องปรามเรื่องชั่วจนกระทั่งท่านเห็นว่าสังคมยึดเอาความตนีเป็นหลักดุนยามีผลสำหรับเขานะแล้วก็กุลุซีฮัตต่างคนต่างเชิดชูความคิดของตัวเองถ้า 3-4 ประการนี้เกิดขึ้นนบีบอกว่าฟะอะไรกะบินับติกท่านกลับมาบ้านได้ทิ้งดะอังกันอวามทิ้งสังคมเลยปล่อยมันอยู่ไปมาดูลูกดูหลานให้เข้าใจศาสนาถ้าต่างคนต่างโดนบาลาอาจารย์มุตตะฟาก็อยู่บ้านผู้รู้ทุกคนใครเขาไม่รักครอบครัวถ้าอัลลอฮ์ให้คนเหมือนกันเนี่ยต้องเดินกันมานะเนี่ยรถไม่มีสักคันเข้าใจตรงนี้ไหมคนนั้นรวยคนนี้ปานกลางคนนี้รากหญ้าคนนี้ใจดีคนนี้เป็นแพทย์คนนี้เป็นวิศวะคนนั้นเป็นโน้ตที่อัลลอฮ์ให้คนไม่เหมือนกันเนี่ยเป็นเนี่ยมัดแต่เราไม่คิดตรงนี้เวลาได้อะไรมาของฉันสุดท้ายคืออะไรลูกหลานไม่เข้าใจศาสนาตราบใดที่เราบอกว่าริสกีนะของเราจะส่งลูกเรียนศาสนาหรือผมถามท่านไม่มองไปดุนยาอย่างเดียวเหรอเดี๋ยวจิตมันเกิดนะลูกเราทำงานไม่ได้เจ๊งเลยเอาอัลลอฮ์บอกว่ามุตอาละกับบิสซาลาจงใช้ครอบครัวของเจ้าให้ทำละหมาดวัตตบิดอะไรฮาอดทนเราไม่ขอริสกีเจ้าเราจะให้เจ้าบ้านปลายสวรรค์มาให้กับคนยำเกรงอันนี้ครับพี่น้องกลับไปคิดให้ดีครับเรียนเชิญอาจารย์มุตฟากับปิดงานได้เดี๋ยวอาจารย์แยกกลับบ้าน5 ทุ่มแล้วเนี่ยพี่น้องง่วงนอนกันยัง จะจบแล้วพี่น้องรู้จักท่านไซนาบิลานไหมเคยได้ยินไหมไซนาบิลานรวยหรือจนรวยหรือจนจนมีบ้านอยู่ป่าไซนาบิลานไม่มีจะอยู่ยังไงอ่ะนบีเนี่ยต่อเพิงนะให้เขาเรียกว่าอาลุสุฟะคนที่มาอยู่กับท่านนบีมาเรียนศาสนาประมาณ 7-8 คนซึ่งนบีล้านอยู่ในกลุ่มนี้นะไม่มีบ้านเมียก็ไม่มีครอบครัวใหญ่ก็ไม่มีมาจากต่างประเทศรู้ป่าวันที่นบีขึ้นไหนนะขึ้นไปรับนมาดเนี่ยขึ้นอิสรอมิอรอจยิบรีลเนี่ยพานบีเนี่ยเข้าไปในสวรรค์นบีเห็นอะไรเยอะบนท้องฟ้าเนี่ยพอเข้าไปในสวรรค์เห็นไซนาบิลานเนี่ยเดินอยู่ข้างหน้าดูจำอะไรรองเท้าเก่าๆเนี่ยพอลงมาจากสวรรค์นบีก็เรียกไซนาบิลานบอกว่าท่านทำอะไรหวังว่าเราจะเมตตาคุณท่านบิลานตอบบอกว่าฉันนี่ทุกครั้งที่ฉันเสียน้ำนมาศฉันก็จะอาบน้ำนมาศแล้วก็นมาศ2รอกอะฮ์เรียกว่าตะฮียะตุลวุฎูอ์
บ้านไม่มีภรรยาไม่มีรถไม่มีที่ดินไม่มีสักแปลงหนึ่งพี่น้องกอรุณมีกุญแจไขลูกมีกุญแจใช่ไหมที่จะไขทรัพย์สินคนแบกกี่คน7-8คนตกนรกสนามบินมีอะไรอ่ะมีน้ำนมาดใช่ไหมอยู่บ้านกระต๊อบเล็กๆแล้วก็รับผิดชอบอาจารย์อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอักบารมีน้ำนมาดมีนมาด2รอกอะฮ์ทุกครั้งที่อาบน้ำนมาดแล้วก็บ่ได้เวลาอาจารย์3-4อย่างนี้ไปสวรรค์เงินไม่มีบ้านไม่มีเมียก็ไม่มีคฤหาสน์ก็ไม่มีรถสักคันก็ไม่มีจะใช้เดินพี่น้องครับพี่น้องเข้าใจยังอิสลามสอนอะไรเรานี่อยู่ก็ดีก็เซนดีก็เซนในเวลาใช่ไม่ใช่บางคนหน้า50ไร่มี100ไร่มีใช่ไหมดีกว่าเซนในเวลาไหมดีกว่าทั้งเยอะบางคนมีเมีย2คนแล้วเราวิ่งหาอะไรวันนี้ครับเข้าหาอิสลามนะเอ้ยเรียนอิสลามเถอะจัดอบรมเนี่ยจัดบ่อยๆไม่ต้องเชิญผมก็ได้จัดไปเถอะพี่น้องให้คนได้ฟัง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 เรื่องที่สองพี่น้องมลาอิกะห์ขอดุอาให้เอาไม่เอาอยากมาอยากได้ไหมมลาอิกะห์ขอดุอาให้นะเรื่องคือศาสนาทั้งหมดมันจะคิดเองครับนบีเล่าให้ฟังว่านบีนะมลาอิกะห์จะขอให้คนประเภทนี้มีอยู่หลายกลุ่มจะเล่าสัก3กลุ่มก็พอกลุ่มที่1คืนนี้จะกลับไปจะต้องนอนก่อนใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ต้องนอนเปล่านอนยังไงให้มลาอิกะห์มายืนขอดุอาในห้องท่านนี่มันจะคณะใหม่เลยนะซุนนะห์นบีนมาดอิชาก่อนพอจะนอนจริงๆเนี่ยไปอาบน้ำนมาดแล้วแปรงฟันแล้วก็ดึงที่นอนให้ตึงแล้วก็ยกมือขึ้นเป่าอ่านกี่กุญ3กุญให้จบแล้วก็ลูบตั้งแต่หัวนะทั้งหมดเลยค่อยๆลูบไปท่านอย่างเงี้ย3ครั้งอันอายะกุรซีอ่านจบแล้วก็ซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งอัลลอฮุอักบัรอีก33ครั้งก่อนจะนอนจริงๆอ่านกุรอานซูเราะห์ไหนก็ได้ไปน้องอ่านไปแล้วพอจะนอนจริงๆให้เอามือขวาจับแก้มขวานอนตะแคงขวานี่ซุนนะนบีอัลลอฮ์สั่งให้นบีทำแบบนี้นี่รูปแบบการนอนนอนแบบนี้เป็นการนอนที่สง่างามที่สุดนอนสัก 2-3 นาทีก็พลิกตัวเพราะเรามีภรรยาเรามีสามีเอาซุนนะห์นบีจังเลยนะนอนตะแคงขวาตลอดทั้งคืนแต่งงานกันได้แต่อายุเพิ่ง50ยังแข็งแรงอยู่ทำโซตะก้อบนเตียงนอนก็ได้นี่การนอนแบบนี้เป็นการนอนที่มลาอิกะห์มาขอดุอาให้ตลอดทั้งคืนเอาได้ไม่เอาคืนนี้กลับไปทำด้วยนะเครื่องที่สองมลาอิกะห์ขอดุอาให้ตลอดจุกทั้งกลับบ้านเลยนะใครที่เนียดออกจากบ้านไปเยี่ยมพี่น้องของเขาไปเยี่ยมมะเยี่ยมปะเยี่ยมลูกชายหลานสาวหลานสะพ้ายโอ้พี่น้องไปต่างจังหวัดก็ได้ไปเถอะไปเยี่ยมเนียดไปเยี่ยมนะคนป่วยหรือไม่ป่วยก็ได้พี่น้องระหว่างนั่งรถไปนี่วันไรก็ขอดุอาให้ตลอดเลยไปนั่งอยู่ที่คนป่วยสัก5นาที10นาทีมันจะก็ขอดุอาให้ก็ทั้งนั่งรถกลับมาถึงบ้านก็หยุดการขอดุอาเอาได้ไหมเอาต้องเนียดออกจากบ้านเพื่อไปเยี่ยมเยียนพี่น้องของเรานี่ใครสั่งหรือเปล่าเนี่ยนบีสั่งเอาเรื่องที่3เอาแค่3เรื่องพอพี่น้องเรื่องที่3เป็นอย่างงี้พี่น้องเวลาเคยไปนั่งรอที่มัสยิดมั้ยรอนมาซอ่ะเคยเปล่า
แล้วผู้ชายผู้ชายผู้หญิงมาจะไปไปนั่งรอที่มัสยิดเพื่อจะรอนมาแต่ระหว่างที่นั่งรอเนี่ยใจต้องเนียนด้วยนะฉันจะมารอนมาเนี่ยก็ทำให้มันถูกต้องเนืองอาบน้ำนมาจากบ้านไปจะไปเปิดน้ำก๊อกที่สุราษฎร์แพงจะเปิดบ้านเราแล้วอาบน้ำนมาต้องอาบแบบนี้ด้วยนะชายน้ำน้อยๆเปิดไม่น้อยและทุกครั้งต้องแปรงฟันก่อนที่จะอาบน้ำนมาทุกครั้งต้องแปรงฟันนะบางคนอายุ40ฟันหักหมดแล้วทำไมอ่ะไม่ได้แปรงฟันผมถามว่าแปรงวันละกี่ครั้งโอ้สองครั้งก็อย่างแย่นบีแปรงฟันเฉพาะนมาอย่างเดียว5ทานอาหารมือ2มือแปรงฟันออกนอกบ้านพอเข้าบ้านแปรงฟันล้างมือโควิดไม่ติดพวกเราพี่น้องผู้ที่นมาถ้าเวลาเนี่ยโควิดจะบายบายมาอยู่แล้วกับบ้านนี้แล้วมันล้างมือบ่อยมันบ้วนปากอันตะกี้จะพูดเรื่องอะไรเนี่ยเลยไม่แล้วเรื่องอะไรนะเรื่องมลายกาจะขอพรให้ใช่ไหมได้มีชิดกันด้วยอะไรเนี่ยหนึ่งเรื่องตอนก่อนตอนนอนใช่ไหมแล้วก็นั่งอยู่ที่มัสยิดนั่งอยู่ที่มัสยิดพี่น้องอานนมาเข้ามัสยิดด้วยเท้าอะไรข่าวขวาอ่านดุอาบทไหนดุอาวันหนึ่งประมาณ200กว่าบทนะที่มุสลิมต้องอ่านทุกวันเราก็ถูกด่าพวกคณะใหม่เนี่ยมันไม่ขอดุอาดุอากินบุญนะขอไม่เป็นก็มาดุอาเข้าสุราเป็นดุอาออกจากมัสยิดเป็นดุอาขึ้นรถเป็นดุอาให้พ่อแม่เป็นอัลลอฮฺพระผู้เป็นเห็นคนตาบอดเดินมาขอดุอาเป็นอัลลอฮฺเรื่องดุอาเราเก่งพี่น้องครับเด็กภาคระดูร้อนที่อ่านตัวอาเต็ดเนี่ยผ่านพระโกศุนาหรือเปล่าสุนาทั้งหมดไปหวังพวกนู้นมันมีทางไม่เป็นเลยอ่านได้อยู่อย่างเดียวก็คือตัวกินบุญนั่นแหละอย่างอื่นก็ว่าไม่ได้พี่น้องเนี่ยที่สุนานะพี่ฉะนั้นคนที่ทำสามรายการนี่นะนั่งอยู่ในมัสยิดเพื่อจะรอนมาอีกข้อนะเราตั้งใจฟังจะจบแล้วนี่นะเวลาให้สลามเสร็จแล้วอย่าเพิ่งลุกขึ้นออกจากที่นมาดนอกจากคนที่จะนมาดก็ซอดนะอีกเรื่องหนึ่งให้อ่านสุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮุอะลัยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์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 ว่า3ครั้งใช่มั้ยอัลลอฮุมะอันตัสสลามวะมินกะว่าให้จบด้วยนะแต่สุบฮานัลลอฮ์ระหว่างที่นั่งขอดุอาเนี่ยซิกรุลลอฮ์เนี่ยนะมลาอิกะห์จะขอดุอาสี่ข้อพอยังฉะนั้นเดี๋ยวกลับไปคืนนี้ต้องการจะให้นอนที่มีบารักัตมาลาอิกะห์จะมาขอดุอาให้เราเฝ้าเราบนเตียงนอนชัยฏอนอยู่ไหมไม่อยู่ครับหนึ่งแปรงฟันอาบน้ำนมาตะปัดที่นอนยกมือขึ้นแล้วก็เป่ายกมือขึ้นก่อนแล้วเป่านะเป่าแล้วก็อ่านนะไม่ใช่อ่านก่อนแล้วก็เป่าอันนั้นที่วัดเขาสอนอันนี้ผ่านนบีผ่านมาดีนะมันจะผ่านวัดผ่านวัดเนี่ยเขาอ่านก่อนแล้วก็เป่าทีหลังแต่ของนบีเนี่ยอะไรนะเป่าก่อนแล้วก็อ่านนัฟซาซุมมากอรออะพี่น้องครับก่อนจะจบพี่น้องก่อนจะจบขอฝากท่านพี่น้องนะการบริจาคยังไม่เคยทำให้ใครยากจนยิ่งบริจาคกุรอานฉบับนี้นะครับยุคลิฟูฮูใครที่บริจาคออกไปนะอัลลอฮ์จะเอามาทดแทนเชื่ออัลลอฮ์ป่ะยุคลิฟูฮูอัลลอฮ์จะให้มาทดแทนทดแทนอะไรไม่รู้บริจาคเป็นเงินอาจจะทดแทนเป็นอัลลอฮ์เป็นบารอกัตเงินก็ได้ชื่อเสียงเกียรติยศสุขภาพแข็งแรงทำนาเพียวไม่กินมันได้ทั้งหมดพี่น้องเราจะทดแทนอะไรฉะนั้นเชื่ออัลลอฮ์ปฏิบัติตามอัลลอฮ์แล้วก็วิธีปฏิบัติอย่าลืมสุนนะนบีนบีเนี่ยอัลลอฮ์ส่งมาสอนศาสนากี่ปีนะ23ปีมาสอนเรื่องอะไรพี่น้องที่ละมารยาที่ละพี่น้องครับแล้วข้อสุดท้ายก่อนจะจบอย่ามองตนเองเด่นกว่าคนอื่นทำได้ป่ะอย่ามองตนเองเด่นกว่าคนอื่นข้อสุดท้ายสามีภรรยาทะเลาะกันได้มั้ยได้หรือไม่ได้สามีภรรยาทะเลาะกันได้ไหม
อย่าทะเลาะกันเลยพี่น้องให้อภัยกันเลยพี่น้องเพราะนบีไม่เคยทะเลาะกับภรรยาถ้านบีทะเลาะกับภรรยาผมก็จะทะเลาะกับภรรยาตามนบีที่นบีไม่เคยทะเลาะกับภรรยาเวลาเถียงกันในบ้านเพื่อจะให้เรื่องมันสงบใครเงียบก่อนพูดอีกครั้งนึงสามีเงียบก่อนแล้วก็ต้อง respect ภาษาอังกฤษนะ respect your wife ให้เกียรติภรรยาเยอะๆเพราะภรรยาเนี่ยเขาเหนื่อยนะ 1. อุ้มครรภ์ใช่ไหม 2. เลี้ยงลูกที่เก่งๆเนี่ยฝีมือมากหมดเลยใช่หรือไม่ใช่เนี่ยที่นั่งๆอยู่เป็นนู่นเป็นนี่นะตำแหน่งนะใครเลี้ยงมากทั้งหมดอ่ะข้อที่1ตั้งครรภ์ข้อที่2เลี้ยงลูกข้อที่3ซักเสื้อผ้าให้สามีใส่ข้อที่4จัดอาหารให้สามีทานแต่สามีบางคนน่ะซื่อบื้อซื่อบื้อจริงๆนะครับไม่ใช่พวกเรานะแต่ชาวบ้านผมนู่นเวลาภรรยาทำอาหารมาอร่อยพูดอย่างเงี้ยกูแดกไม่ลงพูดทำไมอ่ะนบีไม่เคยตำหนิอาหารหมาบารอซูลุลลอฮ์จะต่อมันก็ตุนบีไม่เคยตำหนิอาหารเลยพี่น้องคนฉลาดอาหารเธอวันนี้อร่อยจริงๆแล้วขอพริกหน่อยได้ไหมขอน้ำตาลหน่อยได้ไหมเว้นวรรคสักหนึ่งนาทีก็ได้อาหารเธอวันนี้อร่อยไหมอร่อยมากครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอน้ำปลาหน่อยพยารู้เลยวิธีชมวิธีตำหนิแบบนบีเนี่ยมันไม่น่าเกลียดก็สุดท้ายนี้ขออ่านต่อรอพี่น้องครับจัดอบรมอย่าเลิกชื่ออะไรนะชื่ออะไรวิโรจน์กษัตริย์อย่าเลิกจัดอบรมแล้วก็สอนศาสนาแบบนี้อัลกิตาบุลลอฮ์ละซูนะห์1หะดีษ1อายะห์กุรอานพอแล้วใช่ไหมแล้วพี่น้องก็ต้องมากันเยอะๆพวกมาได้ถือว่าบุญมีไหมพอได้แล้วนำเอาความรู้ไปปฏิบัติเลยแล้วเอาไปสอนต่อแล้วก็ซุบฮานัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮิ